มีเพลงอะไรจะเปิดให้พระอพวกฟังแล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้บอกล่วงหน้ากันนะก็อย่างเงี้ยก็คิดว่าจะทำรายการไปเผื่อใครนะบังเอิญเข้ามาฟังสดก็ฟังครับพี่น้องครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับอาจารย์ชูพงศ์ท่านสดตอนนี้เลยนะครับทางสถานียูทูบของอาจารย์ชูพงศ์ด้วยแล้วก็ของพวกเรานะครับพร้อมๆกันครับแล้วครับก็ถือว่าตอนนี้เราก็เชิญครับนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยตอนเที่ยงคืนตอนนี้จริงๆแล้วจอก็การตอนเนี้ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยนี่ก็เลทขึ้นมานิดหน่อยนะเลทมา9นาทีแล้วก็ผมไม่รู้ยังไงนะผมว่าผมเปลี่ยนแล้วนะไอเนี้ยถ่ายทอดสดเนี่ยมันจึงเป็นวันที่6เนี่ยนะที่ส่งไปเนี่ยก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์หวานมาทันพอดีนะขอบคุณครับอาจารย์ก็เมื่อไหร่นะจัดรายการด้วยกันเลยนะอาจารย์ว่างๆผมก็ช่วงนี้มันอะไรอ่ะสถานการณ์นะการเมืองมันวุ่นๆพอสมควรก็เราก็ต้องนิ่งๆหน่อยปล่อยนะให้ฝุ่นตลบไปพอฝุ่นจางเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีขึ้นชัดขึ้นนะสำหรับพี่น้องประชาชนแต่ก็นั่นแหละครับหลายคนก็น่าเห็นใจจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยพวกเรานะครับพวกเราก็หมายถึงว่าพวกที่ต้องต่อสู้กับเผด็จการและก็ต้องพลัดบ้านเมืองมาจะไปอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องขอบคุณไปถึงพี่น้องนะขอบคุณไปถึงพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้ส่งความห่วงใยมาถึงพวกเราทุกคนนะครับก็นอกจากความห่วงใยพวกเราแล้วก็นะครับก็มีเรื่องสงสัยมีคำถามมากมายเหลือเกินผมก็นะครับก็จะพยายามตอบคำถามนะครับก็จะพยายามตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องเท่าเอากันว่าเท่าที่ตอบได้นะครับท่านผู้ฟังก็บอกตรงๆว่านะฮะบางคำถามนี่ก็อยากแกตอบนะครับแต่ว่ามันตอบไปแล้วเกรงว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะก็เลยแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออะไรกันก็ผมก็จะพยายามเลี่ยงนะครับเพราะว่าเราต้องนะรวบรวมความคิดนะรวบรวมเอากำลังเนี่ยไปไว้สู้กับนะศัตรูก็คือไปสู้กับฝ่ายเผด็จการดังนั้นก็จะเลือกก็จะขอเลือกตอบนะครับจะขอเลือกตอบเฉพาะคำถามหรือว่าสิ่งที่พูดได้นะครับก็จะมีคนถามถึงเรื่องนะเหตุการณ์ในประเทศลาวซึ่งวันนี้เราก็พูดได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วระบุชื่อไปได้ประเทศลาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังผมได้บอกกับท่านผู้ฟังว่าผมจะนะจะเลิกพูดเรื่องลาวเรื่องลาวนะเรื่องที่เกิดขึ้นในลาวแล้วโดยเฉพาะเรื่องการนะบุกเข้าไปจับตัวนะโกติหรือสหายหมาน้อยนะครับผมว่าผมได้บอกไปแล้วว่าจะเลิกพูดเรื่องนี้นะครับแต่บางคนก็บอกผมไม่พูดไม่ได้หรอกเพราะวันนี้ประชาชนสับสนมากนะประชาชนสับสนมากว่างั้นแล้วก็สับสนแล้วก็คิดอะไรไปในแง่ลบแง่ร้ายกันหมดแล้วก็เกิดความนะความคิดแตกแยกแปลกแยกและนำไปสู่การแตกแยกผมก็นะครับคิดแล้วคิดอีกก็ต้องบอกกับท่านตรงๆว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเกี่ยวพันไปถึงคนอื่นที่เขาออกมาพูดเรื่องในลาวกันดังนั้นด้วยความที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการให้ผมนะครับพูดต่อและต้องการให้ผมเนี่ยได้พูดเรื่องในลาวเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้รับฟัง
นะเพื่อที่จะหายสงสัยอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะ ผมก็จะชี้แจงในจุดที่พูดได้นะครับคืออันดับแรกเลยนะก็บอกแล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังผมพูดเรื่องหมาน้อยหรือโกติที่มีคนเข้าไปจับตัวจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะนะน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับและก็ยากที่จะหาเจอนะฮะอันนี้แต่ที่สันนิษฐานกันนะไม่ใช่ผมสันนิษฐานคนเดียวนะครับฝ่ายที่เห็นว่าถูกนะถูกไปจับตัวไปเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมันก็มีในการออกข่าวกันมาในลักษณะที่มาโต้ข่าวนะว่าไม่จริงว่าเป็นการสร้างฉากครับเป็นการสร้างฉากเป็นการเล่นละครแล้วก็นะเล่นละครในลักษณะที่หลอกลวงประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็แล้วแต่นะครับใครจะพูดอย่างนั้นนะครับใครจะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะก็แล้วแต่เขาอะนะครับผมจะไม่ไปโต้แย้งกับคนที่เขาออกมาพูดในลักษณะประเภทนี้นะครับแต่ผมจะให้ท่านได้เข้าใจว่าอันดับแรกนะที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือว่าผมจำเป็นที่ต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาบอกนะบอกพี่น้องเราทั่วโลกและก็บอกนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับนานาชาติเนี่ยที่เขาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนและก็นะครับที่เขาหน้าที่จะมีบทบาทในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยคนอื่นๆที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นผู้หลบภัยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการลี้ภัยแล้วว่าวันนี้กำลังตกอยู่ท่ามกลางอันตรายจากอำนาจของฝ่ายเผด็จการในประเทศไทยนี่คือเจตนารมณ์ของผมนะวันนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่ผมต้องหยิบยกเรื่องหมาน้อยถูกไปอุ้มไปเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะได้ปกป้องคนที่ยังไม่ถูกอุ้มนะครับไม่ใช่ไปช่วยเหลือหมาน้อยนะครับหมาน้อยเนี่ยนะใครก็ไปช่วยไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ช่วยยากแล้วล่ะนะแต่ว่าคนที่ยังอยู่ที่นั่นนะเรายังไม่รู้เลยจากดีเจเบียร์แล้วมาถึงหมาน้อยแล้วต่อไปจะเป็นใครอีกซึ่งนะไม่ว่าใครจะขัดแย้งกับใครผมบอกแล้วผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้ไปขัดแย้งด้วยอะไรด้วยแล้วจะให้ผมไปเกี่ยวได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่ผมทำที่ผมพูดที่ผมแสดงออกเนี่ยแสดงออกด้วยการปกป้องทุกคนนะที่คิดว่าเขาจะได้รับอันตรายนะครับก็เลยต้องใช้ฐานะใช้โอกาสที่ผมมีอยู่บ้างที่พอที่จะนะช่วยเหลือมันเหมือนกับว่าเราเอาสปอตไลท์ส่องเข้าไปให้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่นั่นและคนอื่นเขาก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับว่าใครไปขัดแย้งกับใครและผมจะไปถือหางใครไปอยู่ข้างใครไม่ใช่เลยนะครับเพราะเรื่องที่ใครจะทะเลาะ กับใครชอบไม่ชอบใครนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยครับนะไม่ได้เกี่ยวผมเลยและผมก็จะไปนะไปถือหางถือข้างโน้นข้างนี้ไม่ได้เลยนะครับผมก็ขอเรียนยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับประเทศลาววันนี้ในมุมมองของผมนั้นผมมองว่าวันนี้ประเทศลาวนะครับและก็ประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนล่ะครับได้รับผลกระทบจากระบอบเผด็จการไทยเต็มๆเหมือนกันและโดยเฉพาะประเทศลาวนะแล้วระบอบเผด็จการไทยเนี่ยนะครับและคณะเผด็จการไทยเนี่ยอิทธิพลมันสูงมากนะอย่างที่รู้ๆอยู่วันนี้นะอิทธิพลมันสูงมากประมาทไม่ได้นะแล้วก็ประเทศลาวเป็นประเทศเล็กนะครับเราไม่ได้ดูถูกนะเราให้เกียรติในฐานะเป็นประเทศเล็กแต่ว่านะครับในด้านศักดิ์ศรี
็เท่าเทียมกันหมดแล้วครับประเทศเล็กประเทศใหญ่แต่ในข้อเท็จจริงประเทศเล็กและก็ยังต้องนะพึ่งพิงพึ่งพาประเทศไทยอยู่และพึ่งพิงพึ่งพาทั้งรัฐบาลและทั้งสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศลาวเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าหลายเรื่องนะครับลาวก็คงจะต้องอลุ่มอล่วยกับประเทศไทยนะผมไม่ได้หมายความว่าประเทศลาวจะต้องมาฟังประเทศไทยหรือขึ้นต่อประเทศไทยนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเรากับประเทศใหญ่ๆประเทศมหาอำนาจเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้คิดจะขึ้นต่อเขาหรอกนะแต่เราก็ยังต้องตกไปอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลซึ่งมันเป็นกฎธรรมดานะกฎธรรมดาคนที่ใหญ่โตเข้มแข็งกว่าก็มีกำลังมากกว่าไอ้คนที่นะตัวเล็กเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นหลายคำถามที่ถามมานั้นว่าจริงหรือไม่จริงทำไมฝ่ายนั้นพูดว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้พูดว่าอย่างนั้นไอ้ฝ่ายนี้บอกว่าตายแล้วไอ้ฝ่ายนั้นบอกว่าหนีไปบวชแล้วไอ้ฝ่ายนั้นบอกว่านั้นกบดานอยู่บางคนก็บอกกบดานอยู่ในบ้านอะไรแต่ละก็อันนั้นผมจะไม่ไปไขปริศนาตรงนั้นเพราะว่าใครพูดยังไงก็ไปว่ากันเองไปพิสูจน์กันเองนะเพราะหน้าที่ผมทำเรื่องนี้ก็บอกไปแล้วแต่เรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าประเทศลาวนะครับถ้าที่ผมจับสังเกตและผมก็ได้มองเห็นทั้งเรื่องข้อเท็จจริงด้วยและทั้งการวิเคราะห์ด้วยว่าลาวเองวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงนะไม่อยากจะพูดถึงว่านะเรื่องหมาน้อยเรื่องโกติเนี่ยนะมันถูกอุ้มจริงนะไม่พูดเลยครับเงียบไม่พูดเลยบางคนก็ออกมาพูดคล้ายๆจะพูดแทนประเทศลาวเลยทั้งไปว่ามันการจัดฉากมันไม่ตายจริงแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดแทนหรืออะไรนะเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าลาวก็คงจะชอบใจที่ว่านะด้านหนึ่งถ้ามีใครก็ตามช่วยกันออกมาให้ข่าวว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมันไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นในลาวหรอกนะมันอาจจะเป็นการสร้างข่าวนะจัดฉากกันแล้วกันถามว่าทำไมลาวก็ต้องการอย่างนี้เพราะอย่างที่ผมบอกแล้วลาววันนี้ก็ไม่อยากจะนะเปิดเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้ก็แสดงว่าถ้ามีข่าวว่าโกติไม่ถูกอุ้มจริงไม่ตายจริงนะเป็นการจัดฉากหรือว่าแอบหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยก็ลาวก็ไม่ต้องถูกเพ่งเล็งในเรื่องนะประเทศที่นะปล่อยให้มีการอุ้มมีการลักพาตัวนะและก็ไม่ต้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนนะเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะลาวก็นะจะมีเงื่อนไขที่เป็นบวกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงถูกอุ้มจริงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศลาวที่จะต้องนะดำเนินการและการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะมันอาจจะต้องดีไม่ดีเป็นการเปิดช่องนะให้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกให้ UNSCR เข้าไปตั้งหรือให้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันจะไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าถามว่านะนี่เราเอาใจไปใส่แทนกันแหละนะถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าการทำให้เรื่องการจับโกติเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าไม่จริงเป็นเรื่องจัดฉากและก็ไม่เป็นความจริงว่ามีการอุ้มฆ่านะกันในลาวเนี่ยลาวเขาจะพอใจไหมเขาจะชอบใจก็ชอบใจสิครับนะก็ชอบใจแน่นอนก็อย่างที่อธิบายไปแล้วทีนี้หันมามองด้านคสช.คสช.ออกมาปฏิเสธนะตั้งแต่ไก่โหเลยคือแนวของการนะแนวของการให้ข่าวหรือสื่อของนะคสช.ของทัพของเอกคณะเผด็จการไทยเนี่ยวันนี้ก็ออกมาในลักษณะของว่า1ไม่รู้เรื่องเลย2ข่าวที่ได้มาก็ได้มาว่าหักหลังกันเองทะเลาะกันเองผลประโยชน์กันเองและฆ่ากันเองนะไม่ใช่แค่นั้นนะครั้งหลังสุดนี่นะ
ั้งหลังสุดเนี่ยว่าหนีไปบวชแล้วอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สรุปตรงกันว่าถ้าทำให้เรื่องโกฏิเนี่ยหรือว่าสหายหมาน้อยเนี่ยนะการตายการถูกอุ้มของโกฏิสหายหมาน้อยเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าสร้างข่าวขึ้นมาเองหรือว่าจัดฉากขึ้นมาเองมันไม่มีจริงมันไม่ตายจริงเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ประเทศลาวก็จะได้ประโยชน์เต็มๆนะฮะไม่ใช่ใครได้นะฮะประเทศลาวก็ได้เราไม่ต้องมายุ่งยากไม่ต้องให้ใครเข้าไปยุ่งยากในบ้านเมืองแล้วก็จะหลุดนะจากข้อครหาอะไรต่างๆหรือว่าถึงไม่ถึงมีคนจะตั้งข้อสังเกตหรือว่ายังสงสัยแต่มันก็นะก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าในเมื่อนั้นลักษณะที่มันปฏิเสธแล้วว่าไม่มีแล้วก็จบกันไปนะเพราะว่าถ้ามีขึ้นมาในคำถามที่ถามต่อมานะสมมติว่าถ้ายอมรับในลาวว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงเนี่ยเครื่องดับแรกเลยเนี่ยนะลาวจะต้องถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยนะถ้าทหารไทยเข้าไปจับจริงเนี่ยก็ถ้าว่าเป็นการละเมิดนะละเมิดนะเขาเรียกว่าละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนกันเลยทีเดียวนะหรือเอาละสมมุติว่าแต่บอกว่าไม่มีละทหารไทยไม่ได้ไปเข้าไปทำนะอาจจะเป็นคนที่นะคนพื้นที่ทำถึงแม้แต่มีคนพื้นที่ทำก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ลาวจะต้องดำเนินการนะตรวจสอบแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะหาคนที่จัดการตรงนี้ยังมาเพราะว่ายังมีพยานอีกหลายปากที่ยังอยู่ในลาวไม่ใช่เฉพาะแค่นะภรรยากฏีหรือว่าสายพระเด็จที่อยู่กับกฏีนะยังมีคนที่รู้ที่อยู่ข้างบ้านแถวนั้นรู้นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วตื้นลึกหนาบางเนี่ยมันมากันเป็นระบบนะครับแต่ผมจะไม่กลับไปพูดแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ผมจบไปแล้วแต่ผมมาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เนี่ยทหารไทยกับนะกับประเทศลาวและประเทศไทยประเทศไทยภายใต้การปกครองของไอ้เผด็จการคสช.นี่เขาค่อนข้างที่ต้องการมากเลยคือต้องการใครก็ได้ที่ออกมาบอกว่าเรื่องเนี้ยไอ้สนายหมาน้อยเนี่ยมันจัดฉากนะ1 2เรื่องนี้เนี่ยนะมันฆ่ากันเองเพราะมันแย่งผลประโยชน์กันบางคนก็ถึงขั้นที่บอกว่าโน่นน่ะนะบุกเข้าไปปล้ำลังแยมกันอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งนะท่านไปตรวจสอบเองผมไม่ต้องมาพูดแทนใครเพราะเดี๋ยวจะคิดว่าผมมาพูดแทนใครนะบางคนก็บอกว่านะมาเพราะว่าขัดแย้งกันเรื่องเงินเป็น10 ล้านอะไรก็ว่าไปนะแต่จริงไม่จริงก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะอันนี้แต่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่คสช.และประเทศลาวอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับเป็นมุมมองของผมและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยกลุ่มไหนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าตายหรือไม่ตายไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนี่ผมจะวิเคราะห์นะสถานการณ์ในลาวแบบคนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องไปถือหางใครทั้งสิ้นเรื่องที่เกิดขึ้นในลาววันนี้สรุปได้อย่างนี้ครับนะเรื่องที่นะฝ่ายประเทศลาวต้องการก็คือให้เรื่องการตายของสายหมาน้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องนะโกหกหลอกลวงหรือว่าไม่มีจริงนะครับเหตุผลได้พูดไปแล้วนะไม่ทบทวนอีกแล้วและก็ทางประเทศไทยก็เหมือนกันต้องการให้นะทั่วโลกต้องการให้คนไทยนะได้เข้าใจว่าคสช.ไม่รู้เห็นด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะถ้ารู้เห็นด้วยถ้าเข้าไปทำในลาวได้อย่างนี้ถ้าว่าคุณละเมิดนะอธิปไตยเพื่อนบ้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันพูดไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องการอย่างนะเขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการคสช.ต้องการให้คนเนี่ยมีความเชื่อว่าไอ้หมาน้อยพวกเนี้ยมันทะเลาะกันเองมันฆ่ากันเองมันไม่ได้เราไม่ได้รู้เรื่องหรอกแล้วลาวเขาก็บอกมาแล้วว่าพวกนี้ไม่อยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้นี่ปฏิเสธใหญ่ว่าไม่อยู่แล้วแต่เมื่อก่อนก็ไปจี้บอกว่าอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนออกมาให้ข่าวกันนะฮะเรื่องนี้ผมวิเคราะห์จากภายนอกเข้าไปว่าความต้องการของลาวเองกับของคสช.วันนี้ไม่ว่าจะ
นะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่เป็นความต้องการที่จะให้การเสนอข่าวนะของการถูกอุ้มหมาน้อยหรือโกติเนี่ยออกมาในแนวของการนะจัดฉากหลอกลวงประชาชนนะไม่ตายจริงนะทั้งคสช.และทั้งลาวนะครับนี่ผมพูดกับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้สำหรับที่มาถามผมว่าใครพูดเท็จใครจริงไม่จริงท่านไปหาเองครับผมจะไม่ไปพาดพิงถึงใครและก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนั้นนะไอ้เรื่องว่านะใครพูดเท็จใครพูดจริงอะไรอย่างไรนั้นท่านนะไปหาเองนะผมก็คงไม่ไปยุ่งเรื่องพวกนั้นนะฮะผมให้ท่านแค่ว่ามุมมองของผมมองว่าคสช.เขาต้องการให้ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่นะโกหกหลอกลวงชาวบ้านมันไม่มีจริงนะถ้ามันขัดแย้งกันถ้ามันจะตายกันมันฆ่ากันเองไม่ได้เกี่ยวคสช.นั่นท่านคสช.ข่าวนี้ก็เปิดไปเต็มแล้วนะทางฝั่งลาวเองก็ต้องการให้เห็นว่านะในลาวเนี่ยนะไม่มีใครรู้เรื่องนะไม่มีใครรู้เรื่องจนทุกวันนี้ลาวก็ยังไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะแล้วก็เสียงสะท้อนมาจากคนในลาวเองก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจัดฉากกันนะแล้วคนในลาวเนี่ยที่อยู่ในลาวมาพูดนะครับข่าวก็ออกมาจากในลาวว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ลาวเองเพื่อได้ข่าวอย่างนี้เขาก็พอใจเขาก็พอใจอย่างน้อยที่สุดนะก็เป็นไปอย่างที่เขาหวังอ่ะนะแต่จะรู้กันไม่รู้กันนั่นน่ะนะอันนี้เราอย่าไปเดาเลยนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าความต้องการของเราเองก็อยากได้ยินข่าวเนี้ยอยากได้ยินว่าข่าวการถูกอุ้มหมาน้อยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนนะมันไม่มีจริงมันสร้างฉากนะก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังเวลาครับเวลายังมีอยู่อีกเยอะครับเรื่องนี้และวันนี้เนี่ยนะมันทันสมัยนะฮะใครพูดอะไรไว้เนี่ยนะมันมีอยู่ใน YouTube นะสำคัญเนี่ยผมแนะนำให้ท่านเก็บ YouTube สำคัญผมให้ท่านเก็บ YouTube รายการต่างๆที่เกี่ยวเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีไม่รู้ว่าท่านจะไปทำวิธีการไหนเซฟเอาไว้ยังไงผมก็ทำไม่เป็นนะเทคโนโลยีไม่เก่งแล้วก็ใครที่ไปโพสต์ใน Facebook นะในเพจต่างๆนะที่พูดเรื่องนี้กันอย่างไรท่านเก็บเอาไว้ครับอันนี้เขาเรียกว่านะเก็บเอาไว้เวลาเนี่ยนะมันจะให้คำตอบกับท่านแล้วท่านปล่อยเวลาไปสักระยะหนึ่งเถอะนะนี่แหละครับเวลาเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวสำคัญที่จะไขปริศนาแล้วก็ใครพูดอะไรไว้เนี่ยนะครับท่านเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วกันนะนั่นแหละครับมันจะให้คำตอบท่านเองท่านอย่ามาถามผมว่าวันนี้นะแม้กระทั่งตัวผมที่ผมพูดเนี่ยท่านก็เก็บเอาไว้นะครับผมบอกแล้วว่าผมได้ข่าวมาและตรวจสอบข่าวแล้วว่าถูกอุ้มจริงมีนะเหตุการณ์เกิดขึ้นและถูกอุ้มจริงและที่ผมทำทั้งหมดนะที่ผมเอามาพูดเนี่ยไม่ใช่อยากดังไม่ใช่อยากเด่นผมเป็นคนที่ถ้าท่านติดตามมาท่านก็รู้แล้วผมไม่เคยอยากเด่นอยากดังกับใครดังนั้นแหละดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ตั้งตัวเป็นอะไรเจ้าพ่อตรงนู้นเจ้าพ่อตรงนี้หรือเป็นอะไรไม่มีเลยครับมีอย่างเดียวนะโม่หินให้ไปเรื่อยเอาไปเลยนะทีนี้เนี่ยผมได้บอกเลยว่าผมเนี่ยพูดเรื่องนี้ก็เพื่อต้องการให้สปอตไลท์ส่องเข้าไปถึงผู้ที่หลบภัยลี้ภัยที่กำลังได้รับอันตรายเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนอื่นนะครับไม่ใช่แค่หมาน้อยดังนั้นเนี่ยผมทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้ววันนี้นะมันก็มีกลไกตัวอื่นเข้ามาแล้วก็จบหน้าที่ผมเพียงแต่ท่านมาถามความเห็นผมนะผมก็ให้ความเห็นท่านในด้านของมุมมองของผมที่จะไปพูดถึงภาพรวมทั้งหมดหรือว่าวันนี้ระหว่างคสช.กับประเทศลาวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับข่าวเรื่องนี้เขาต้องการแบบไหนก็สรุปว่าเขาต้องการตรงกันก็คือว่าไม่ให้เป็นเรื่องจริงทั้งประเทศลาวและคสช.ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เท่านั้นเองแต่ความจริงก็คือความจริงเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงนะมันจะพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่พิสูจน์จากคำพูดของผมนะครับท่านเอาไปพิสูจน์กันเอง
และก็การพิสูจน์กันเองเนี่ยมันอาจต้องใช้วันเวลาพอประมาณวันนี้ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เกิดแต่ก็ยังมีความจริงอีกหลายอย่างที่ท่านบอกว่าอันนี้ก็บอกว่าความจริงใครพูดก็บอกความจริงทั้งนั้นไอ้คนที่บอกว่าไอ้คนที่บอกว่าจัดฉากเขาก็บอกว่านี่คือความจริงเหมือนกันนะไอ้คนที่บอกว่าจัดฉากนะต้องการนะหลบไปบวชบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาก็บอกว่าความจริงดังนั้นท่านไปพิสูจน์ความจริงกันเองนะว่าตกลงมาจัดฉากหรือเปล่านะก็อย่างที่ผมบอกครับคุณเก็บอะไรเอาไว้ที่ใครๆพูดเอาไว้เรื่องนี้แล้วก็รอระยะเวลาหนึ่งแต่ที่ผมพูดนั้นนะผมไม่ได้บอกความจริงหรือไม่ใช่บอกว่าความไม่จริงนะครับผมมีหน้าที่นะโดยสำนึกของผมเองไม่มีใครมาใช้ผมนะมาจ้างวานผมก็ไม่มีนะด้วยสำนึกของผมว่าอยากจะปกป้องนะอยากจะทำอะไรที่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยถึงไม่ช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้ช่วยทำให้นะผู้คนตื่นขึ้นมานะไม่ให้โจรมาปล้นมาฆ่าก็เท่านั้นแหละนะแล้วก็ปกป้องคนที่ยังหลับหรือปกป้องคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแหละนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็พอแล้วนะฮะเรามาคุยเรื่องอื่นต่อไปนะในรายการภาคกลางคืนกันเลยภาคนะตอนเที่ยงคืนกันคือเที่ยงคืนประเทศไทยนะครับก็กลางวันของต่างประเทศบังเอิญว่าผมนะก็ต้องยับย้ายสถานที่อยู่นะประเทศอยู่ก็เลยนะเปลี่ยนเวลาไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านด้วยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องวันนี้เรามาคุยกันนะเป็นสาระเบาๆนะครับไม่หนักเพราะว่าท่านหนักท่านเครียดกันมาแล้วก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมันหนักอะไรมากกว่านี้เอาว่าเรื่องแรกนะก็มีคนเขาถามมาแบบจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะคือเรื่องที่รัชกาลที่10เนี่ยนะเขาได้บอกนะนี่ผมพูดภาษาชาวบ้านนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาราชการภาษาราชาศัพท์อะไรนะพูดภาษาชาวบ้านนะครับเรื่องที่นะบอกให้นะศาลเนี่ยนะตัดสินคดีเนี่ยนะครับพิจารณาคดีเนี่ยนะให้มันตรงไปตรงมานะยึดหลักกฎหมายนะให้เขาเชื่อถือศาลนะอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังแล้วก็คนก็มาตีความว่านี่ไงนะคำพิพากษาของยิ่งลักษณ์ออกมาแล้วไม่ต้องรอก็ได้นะเดาก็ได้แล้วตอนเนี้ยนะเดาก็ถูกแล้วว่าผลการตัดสินคดียิ่งลักษณ์จะออกมายังไงเขาว่างั้นนะ ผมก็เลยถามว่าแล้วคุณว่ายังไงคุณว่ายังไงเขาบอกอ้าวก็หลวงตาก็ดูสินี่วันนี้เนี่ยในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะเขาออกบัตรสั่งแล้วนะผมบอกสั่งใครเขานะเขาสั่งใครเหรอเขาบอกสั่งให้ตุลาการให้ศาลเนี่ยนะพิจารณาคดีเนี่ยให้เกิดความยุติธรรมนะให้ประชาชนเนี่ยนะครับเชื่อถือศาลนะและให้เป็นไปตามนะตัวบทกฎหมายนะนี่ก็สั่งชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยยิ่งลักษณ์หลุดแน่ยิ่งลักษณ์หลุดแน่เพราะว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังหลายคนนะครับก็คิดอย่างนี้จริงๆจะถ้าอ่านตามนะถ้าอ่านตามนะเขาเรียกว่ากระแสรับสั่งนะนะหรือว่าอะไรนะให้โอวาทหรือกระแสรับสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือพูดออกมาให้ศาลนะให้ศาลเอาไปปฏิบัตินะให้ศาลฟังนะเนี่ยนะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆทีนี้ที่ดูเนี่ยนะคนที่คิดว่ายิ่งลักษณ์หลุดแน่เนี่ยยิ่งลักษณ์นะไม่ติดคุกแน่เนี่ยก็เพราะเขาตีความตรงนี้ครับเขาตีความว่าเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาตามตัวบทกฎหมายเอาตามหลักกฎหมายนะยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะ
อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านจริงๆนะไม่ใช่ว่าท่านตีความผิดนะแต่ถ้าท่านตีความตามพระกระแสรับสั่งออกมาเนี่ยนะหรือว่าตีความตามที่รัชกาลที่10พูดออกมาเนี่ยนะว่าให้พิพากษาให้พิจารณาคดีให้เกิดความยุติธรรมให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายให้ยึดหลักกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็ต้องพ้นผิดแน่อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่าน 100% ครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าเอาตามที่บอกมานั้นน่ะยิ่งลักษณ์หลุดแน่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ทำนั้นมันไม่ผิดกฎหมายก็บอกว่าให้เอาไปตามหลักกฎหมายตามกฎหมายเนี่ยนะตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ไปเคารพคำพิพากษาของศาลนะถ้าตัดสินให้หลุดหรือให้ติดถ้าให้หลุดแล้วบอกว่านะเป็นคำพิพากษาที่นะศาลยังให้ความยุติธรรมหรือถ้าพิพากษาให้ติดคุกก็ถือว่าไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำความผิดทางกฎหมายแต่เสือกนะหาทางนะเอาขึ้นสู่ศาลและไปพิจารณาคดีเพื่อจะหาทางลงโทษเขาอ่ะดังนั้นเนี่ยแค่บอกว่าให้ทำตามกฎหมายตามขั้นตอนของกฎหมายตามหลักกฎหมายเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็พ้นผิดแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้เพราะเขาไม่ทำอย่างนั้นไงยิ่งลักษณ์ถึงต้องเดินทางไปศาลและก็ต้องไปรอคำพิพากษาในวันที่25เดือนนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำตามที่รัชกาลที่10พูดเลยที่ผ่านมานะเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายก็ไม่ใช่นะและแถมแม่งไปนะไปใช้มาตรา44ไปตั้งนะใครต่อใครออกคำสั่งทางการปกครองให้นะ เรียกร้องค่าเสียหายอีกอะไรอีกมันคนละเรื่องกันเลยและหัวใจแห่งความผิดพลาดทั้งหมดของคสช.ที่ดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนะครับท่านอย่าไปหลงประเด็นมันเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีนะเขาไปใช้นโยบายจำนำข้าวนะครับเอามาบริหารประเทศนะเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาไปตีตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะเขาให้นะเขาสั่งให้หยุดเขาสั่งให้ยุตินะเขาสั่งให้ยุตินะไม่ให้ทำเรื่องจำนำข้าวต่อแต่ไอ้รัฐบาลเนี่ยนะมันยังจำนำข้าวต่อไงก็ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ผิดก็ผมบอกแล้วว่าอย่าว่าแต่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเลยรัฐบาลไหนในระบอบคอมมิวนิสต์เขาถือว่านโยบายของรัฐบาลนั้นเมื่อรัฐบาลทำเมื่อประกาศนโยบายสร้างนโยบายแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปบริหารประเทศนั้นจะมาเอาผิดไม่ได้และยิ่งนโยบายนั้นเนี่ยนะครับได้แถลงนะต่อประชาชนตั้งแต่ตอนหาเสียงและก่อนเข้ารับตำแหน่งนะก็ต้องแถลงต่อสภาอีกและอยู่ๆเนี่ยคุณไปให้หน่วยงานนะซึ่งแม่งไม่รู้จะมาจากไหนนะมึงตั้งกันเองเนี่ยนะมาบอกว่าเฮ้ยมึงเลิกนโยบายนี้นะขอโทษนะครับปปช.มาจากไหนครับมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนปปช.จะมาสูงกว่าสภาเนี่ยนะในเรื่องนโยบายมาเบรกนโยบายของสภานโยบายของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะมันไม่ได้นี่ครับท่านผู้ฟังครับมันผิดตั้งแต่ตรงนี้ไงเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยและถ้าบอกที่ท่านที่มีความรู้สึกว่านะอย่างนี้ก็หลุดสิเพราะว่ายิ่งลักษณ์ก็ต้องหลุดเพราะยิ่งลักษณ์มันไม่ได้ผิดเรื่องนี้ผมเนี่ยนะผมบอกแล้วใครอย่ามาเถียงกับผมนะเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผมบอกแล้วต้องไปพิสูจน์ต้องไปตรวจสอบนะต้องมีกระบวนการที่นะที่มันเชื่อถือได้และก็เข้ามาตรวจสอบกันว่ากันไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่เรื่องนโยบายเนี่ยเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เลยนะและก็ไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งลักษณ์ด้วยให้ใครมาเป็นนายกไม่ได้เกี่ยวกับยิ่งลักษณ์ด้วยให้อภิสิทธิ์เป็นนายกบางคนบอกถ้าอภิสิทธิ์เนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่ครับ
นะใครก็ตามที่นะที่เป็นนายกและประกาศนโยบายนโยบายข้าวอภิสิทธิ์เนี่ยนะจำอะไรประกันราคาหรืออะไรผมจะไม่ได้แล้วนะแต่นี่จำนำข้าวนี่ไม่ว่าอภิสิทธิ์จะประกันราคาข้าวหรือว่ายิ่งลักษณ์จำนำข้าวเมื่อเอานโยบายมาใช้แล้วจะมาบอกว่าผิดมันไม่ได้จะเอามาใช้ถ้าเกิดความเสียหายผิดงั้นต้องติดคุกติดตารางมันไม่ได้ครับนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับยิ่งลักษณ์เลยเกี่ยวกับหลักการปกครองหลักการบริหารประเทศแต่วันนี้เนี่ยคุณไปเอาหลักกูคุณไปเอาหลักคสช.ไปเอาหลักไอ้พวกเป่านกหวีดไปเอาหลักเจ้าที่ต้องการที่จะล้มล้างนะที่ต้องการที่จะล้มล้างตระกูลชินวัตรเขาเนี่ยล้มล้างการเมืองของฝ่ายชินวัตรเขาเนี่ยคุณเอาหลักตรงนี้มาใช้ทีนี้ไอ้คำพูดที่รัชกาลที่10เขาบอกมานั้นเขาบอกมาว่าให้นะให้พิจารณาคดีด้วยให้ความยุติธรรมเป็นไปตามนะตัวบทกฎหมายตามขั้นตอนของกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านจึงเกิดความรู้สึกทันทีเลยว่ายิ่งลักษณ์หลุดเพราะว่าถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายขั้นตอนกฎหมายอะไรยิ่งลักษณ์มันต้องหลุดอยู่แล้วท่านก็เลยคิดอย่างนั้นเมื่อท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ยังนะยังคิดต่อไปว่านี่คือคำพิพากษาออกมาก่อนแล้วไอ้ที่ท่านคิดอย่างนั้นและท่านบอกว่ายิ่งลักษณ์หลุดนั่นนะผมไม่ติดใจท่านหรอกเพราะอันนั้นนะท่านบริสุทธิ์ใจและจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ท่านคิดนั่นนะมันไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างยิ่งลักษณ์หรือว่าไปคิดแบบว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แต่ท่านกำลังคิดมาจากพื้นฐานของนะข้อเท็จจริงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาใช้หลักการอย่างนั้นนะอันนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นสามัญสำนึกท่านก็รู้สึกว่านะมันไม่น่าเอาผิดเพราะทำไมมาเอาผิดแต่ยิ่งลักษณ์นะบางคนก็นะที่ไม่เห็นด้วยที่ไปเข้าข้างยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าทำไมเอาผิดแต่ยิ่งลักษณ์นะอภิสิทธิ์ก็ทำเรื่องข้าวนะทำไมไม่เอาผิดล่ะแล้วก็เสียหายนะไม่ได้ถึงมือชาวนาด้วยอะไรต่างๆบางคนก็ไปตีประเด็นนั้นแต่ผมบอกว่าไม่ว่าประเด็นของอภิสิทธิ์จะไปใช้แทรกแซงราคาข้าวหรือว่ายิ่งลักษณ์จำนำข้าวจะมาเอาผิดนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เลยครับเนี่ยนะมันต่างกันตรงนี้ผมจึงไม่ใช่ไปเข้าข้างยิ่งลักษณ์นะและก็ไปรังเกียจอภิสิทธิ์ในเรื่องนี้ทั้งอภิสิทธิ์และยิ่งลักษณ์เนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับเอาผิดเขาไม่ได้หรอกครับอันนี้ขอให้เราเนี่ยนะแยกแยะในเรื่องหลักการตรงนี้ให้ชัดทีนี้เมื่อนะครับเมื่อเราเห็นว่าเขาไม่ผิดเนี่ยพอมีกระแสรับสั่งออกมาถึงศาลอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาสั่งให้พิพากษาเนี่ยนะให้ช่วยยิ่งลักษณ์แล้วนะศาลเนี่ยนะจะไปแหกข้อไม่ได้นะนี่นะครับท่านผู้ฟังทีนี้ก็มีคนนะก็เลยสรุปกันว่าในหลวงนะก็นะทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคำพิพากษาออกมาแล้วมีคนเขียนมาเลยนะบอกว่าเนี่ยพิพากษาเรียบร้อยแล้วยิ่งลักษณ์ได้รับคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปว่านะหลุดแน่ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปทีนี้อีกประเภทหนึ่งอันนั้นเนี่ยมองในเรื่องแง่กฎหมายในเรื่องความรู้สึกสามัญสำนึกว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดนะเมื่อยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแล้วในหลวงเองนะก็คงจะมองเห็นอยู่ก็เลยเนี่ยนะกำชับศาลมาอีกทีว่ามึงทำให้ถูกนะเพราะมันจะวุ่นวายนะถ้ามึงทำไม่ถูกเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะเนี่ยคนก็ไปตีความมาอย่างนั้นทีนี้บางคนคิดไกลกว่านั้นอีกครับอันนี้เป็นความคิดของแต่ละคนเราห้ามกันไม่ได้นะเขาบอกว่าที่รัชกาลที่10เนี่ยออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยพูดเพื่อสั่งให้ศาลให้รู้ตัวนะว่ามึงทำอะไรให้ถูกนะถ้ามึงตัดสินออกมาแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นขั้นตอนแล้วถ้าพูดง่ายๆสรุปว่าถ้ามันมีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยมึงก็ต้องรับผิดชอบนะนะแล้วก็ถ้ามึงตัดสินมาแล้วเนี่ยนะถ้าคนมันวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยนะและคนไม่ยอมรับระบบศาลเนี่ยนะ
ขาไม่พูดต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาพูดกับศาลเนี่ยเขาพูดแค่นั้นไงเขาพูดแค่ว่าเนี่ยแค่ว่าให้ไปทำให้มันถูกต้องนะอะไรเงี้ยนะแต่เขาเนี่ยเขาในหมายความว่ารัชกาลที่สิบนะรัชกาลที่สิบก็ไม่ได้ไปพูดต่อนะไม่ได้ไปพูดต่อว่าถ้ามึงทำไม่ถูกถ้ามันวุ่นวายแล้วกูจะจัดการยังไงเขาไม่ได้พูดต่อละไว้ในฐานที่เข้าใจบางคนก็บอกว่าเออถ้าทำแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดความวุ่นวายแล้วทำยังไงล่ะเออทำยังไงล่ะก็ไม่รู้นะก็ไปถามใครต่อใครก็แล้วกันไปถามหมอหยองก็ได้ไปถามปากรมก็ได้ไปถามใครต่อใครก็ได้นะหรือไปถามจุมพลมั่นหมายก็ได้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะเออนะไปถามกันเองเลยแล้วกันนะบางคนคิดไกลกว่านั้นอีกนะท่านผู้ฟังบางคนก็คิดว่าโอ้รีกรักรอดแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยการที่ในหลวงออกมาพูดก่อนที่จะมีการตัดสินคดีสำคัญแล้วก็พูดกับศาลเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะมันต้องสื่อโดยตรงไปถึงวันที่25เนี่ยเพราะว่าเนี่ยนะขอโทษนะครับขอให้ท่านได้เข้าใจว่านี่คือคนเขาคิดกันนะและมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะแต่ผมเอามาถ่ายทอดให้ท่านฟังไม่ใช่ผมคิดเองนะผมจับเอาคนเขาคิดอะไรยังไงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาถ่ายทอดให้ท่านฟังผมคิดยังไงเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะอีกประเภทหนึ่งคิดว่าเรื่องนี้ดีลกันได้แล้วจบแล้วนี่อีกประเภทหนึ่งนะบอกเรื่องนี้แสดงว่ามีการต่อสายคุยกันแล้วนะคุยกันแล้วและก็ตกลงกันได้นะบางคนก็อาจจะถามต่อใครไปคุยกับใครนะใครตกลงกับใครก็ใครล่ะครับใครล่ะครับที่จะต้องวิ่งหาตัวช่วยตัวนี้ถามว่าคสช.หรือศาลก็ต้องวิ่งหาตัวช่วยไหมหรือไอ้พวกเป่านกหวีต้องวิ่งหาตัวช่วยเหรอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาเองวันนี้นะเขาเป็นผู้กระทำผู้ถูกกระทำวันนี้ก็คือคนเสื้อแดงไอ้ฝ่ายที่กระทำก็มีตั้งแต่กษัตริย์แล้วก็คสช.แล้วก็ไอ้พวกเป่านกหวีดไอ้พวกประชาธิปัตย์พวกนี้คือพวกกระทำไอ้พวกเรานี่คือพวกถูกกระทำยิ่งลักษณ์ทักษิณชินวัตรนี่ก็ผู้ถูกกระทำนะคนเสื้อแดงเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นเนี่ยไอ้ผู้ถูกกระทำเนี่ยแหละครับมันต้องวิ่งหาตัวช่วยนะไอ้คนอื่นเนี่ยมันไม่ต้องวิ่งหาตัวช่วยหรอกนะไอ้ผู้ถูกกระทำเนี่ยแหละแล้ววันนี้เนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะคดีข้าวคดีจำนำข้าวเนี่ยก็มียิ่งลักษณ์รัฐมนตรีสมัยยิ่งลักษณ์นะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางคนอะไรต่างๆเหล่านี้รวมกระทั่งพ่อค้าอย่างนายเปียงเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะก็ต้องวิ่งหาตัวช่วยวิ่งหาตัวช่วยทีนี้วันนี้ก็เห็นชัดคือวันที่25เนี่ยนะจะตัดสินคดีจำนำข้าวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะจะต้องหาตัวช่วยแน่นอนแล้วครับช่วยตัวเองไหมช่วยก็ยิ่งลักษณ์ก็ช่วยตัวเองนะมาตลอดนะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะช่วยตัวเองมาตลอดนั่นแหละครับจนมาถึงวันตัดสินเนี่ยวันตัดสินเนี่ยก็ต้องหาตัวช่วยบางคนบอกว่าอ้าวก็ถ้าก็ไม่ใช่บางคนนะคือฝ่ายเผด็จการมันบอกว่าถ้ามันไม่ผิดแล้วไปกลัวอะไรล่ะนะก็ชอบพูดกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้กระทำความผิดแล้วไปกลัวอะไรล่ะศาลก็ต้องตัดสินยกกันทีนะถ้าไม่กลัวความผิดแล้วเนี่ยนะไปกลัวอะไรล่ะนะเขาก็ไม่ตัดสินให้จำคุกหรอกนี่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะที่วันนี้ก็มีคนเข้ามาฟังแล้วเนี่ยนะผมถามคนอื่นไปเด้อถามท่านผู้ฟังที่มาร่วมฟังกับผมอยู่เนี่ยท่านโพสต์มาตอบผมหน่อยได้ไหมท่านยังเชื่อเลยครับว่าศาลในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะพวกคนที่เป็นเสื้อแดงและเป็นระดับแกนนำฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกนนำในรัฐบาลคนเสื้อแดงในพรรคการเมืองคนเสื้อแดงหรือในการมวลชนคนเสื้อแดงท่านยังเชื่อหรือว่าถ้าพวกเราเนี่ยนะประเภทคนเสื้อแดงทั้งหลายทุกระดับเนี่ยนะโดยเฉพาะระดับสูงระดับแกนนำต่างๆเนี่ย
ถ้ามีนะถ้าถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเมืองนะแล้วก็เป็นการเมืองที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อเหลืองไล่มาเลยนะพวกไหนบ้างกี่ประเภทเนี่ยนะและศาลเนี่ยเขาจะนะพิพากษาให้เป็นไปตามนะให้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและให้เป็นไปตามความนะเป็นกลางจริงๆนะไม่ถือข้างแดงหรือไม่ถือข้างเหลืองท่านยังมีความเชื่อเหรอนะคุณอะไรคุณเอสซ่าคุณแคทเนี่ยนะท่านยังมีความเชื่อท่านจะมีความเชื่อหรือว่าศาลในเมืองไทยวันนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวคดีความขัดแย้งระหว่างแดงกับเหลืองหรือว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลประชาชนเลือกเข้ามากับคสช.วันนี้เนี่ยวันนี้ศาลไทยเนี่ยนะศาลไทยเนี่ยมันเลือกที่จะตัดสินอย่างเป็นกลางยึดหลักกฎหมายยึดข้อกฎหมายเหรอขนาดการดำเนินคดีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสากลหรือได้มาตรฐานเลยมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มันสร้างขึ้นมามันดำเนินคดีไปตามขั้นตอนที่มันต้องการมันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเลยแล้วท่านจะไปหวังหรือว่าเวลาตัดสินคดีมาเนี่ยนะมันจะให้ความยุติธรรมเหรอดังนั้นไอ้คนที่ชอบพูดว่าถ้าไม่ทำความผิดแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะศาลเนี่ยนะก็ไปขึ้นศาลไม่กลัวอะไรล่ะคำตอบก็คือว่ากลัวสิครับเพราะว่าศาลมันเหี้ยไงนี่ตอบแบบชาวบ้านนะนะเพราะศาลมันระยำไงนะแล้วไอ้ที่ศาลมันเหี้ยไอ้ศาลมันระยำเนี่ยนะไอ้ที่ศาลมันเหี้ยศาลมันระยำเนี่ยนะก็คือมันมีคนสั่งมันอยู่ข้างหลังไงแล้วมันก็พิพากษาไปตามคนที่สั่งมันได้อะไม่ใช่ใครต่อใครจะไปสั่งศาลได้นะศาลเนี่ยมันจะฟังใครล่ะแล้วในประเทศไทยเนี่ยคนที่สั่งศาลได้วันนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็มีอยู่2คนคือ1กษัตริย์นะกษัตริย์หรือว่าคนที่กษัตริย์มอบหมายนะแต่พูดรวมมาอย่างนั้นแล้วแต่ให้เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นก็คือ1กษัตริย์และ2คสช.เพราะวันนี้คสช.เนี่ยอย่าลืมนะครับท่านจะไปดำเนินคดีอะไรกับคสช.เนี่ยศาลก็ถือว่าคสช.เนี่ยนะครับได้ทำการยึดอำนาจสำเร็จและอยู่ในฐานะเป็นรัฐาธิปัตย์ดังนั้นศาลเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าของรัฐาธิปัตย์ท่านเห็นหรือยังดังนั้นศาลจะไปพิพากษาเนี่ยนะให้มันนะนอกเหนือจากคสช.ต้องการมันไม่ได้และศาลจะไปพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยนะถ้าใครบอกว่านะถ้ามึงไม่ทำผิดมึงจะไปกลัวอะไรล่ะนะมึงไปกลัวอะไรล่ะมึงก็ไปขึ้นศาลดิก็บอกว่ากูกลัวดิเพราะกูไม่ได้ทำความผิดเลยพวกกูกลัวเพราะกูไม่ได้ทำความผิดแต่ถ้ากูไปขึ้นศาลเหี้ยพวกมึงเนี่ยมันจะพิพากษาว่ากูผิดไงผมพูดอย่างนี้ชัดเจนไหมครับท่านผู้ฟังเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้ประเทศอารยะประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขามีกฎมีเกณฑ์ประเทศที่เขาเป็นนะประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาจะยึดกฎเกณฑ์เขาจะยึดหลักกฎหมายเขาจะยึดการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและก็นะครับเขาไม่เลือกปฏิบัตินะหรือเขาเรียกว่าปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันไม่เลือกนะสีไม่เลือกวรรณะกันประเทศอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณพูดได้เลยครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเขายึดหลักกฎหมายเนี่ยนะครับรูลออฟลอว์เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ยึดหลักกูเนี่ยนะเขายึดหลักกฎหมายเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดได้ครับผมก็ยอมรับว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะถ้าไม่ผิดเนี่ยนะไปขึ้นศาลยังไงศาลก็ตัดสินว่าไม่ผิดแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามึงเป็นเสื้อแดงเนี่ยนะมึงนะ
กลัวทั้งนั้นแหละเพราะว่ามึงเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยถ้ามึงไปขึ้นศาลเนี่ยวันนี้ต้องพูดเพื่อให้ได้เข้าใจระบบศาลในเมืองไทยนะครับอย่างภาษาชาวบ้านให้ได้เข้าใจง่ายๆว่าศาลในเมืองไทยคือศาลพวกเสื้อเหลืองเขาเรียกว่าศาลเหลืองและแต่พวกเสื้อแดงเนี่ยนะถูกนำนะคดีเข้าสู่ศาลเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะมึงมีแต่คุกนะคุกอย่างเดียวนะคุกอย่างเดียวนี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าถ้าไม่ผิดนะก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งไม่ผิดยิ่งน่ากลัวใหญ่ถ้าอยู่ฝ่ายสีแดงแต่นะคำพูดที่มันจะตรงกันข้ามกันก็คือว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวเลยถ้าอยู่ฝ่ายสีเหลืองขนาดผิดอย่างมือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยนะครับหลักฐานมัดแน่นขนาดนั้นเนี่ยนะฆ่าคนตายด้วยนะมันยังพิพากษาให้หลุดได้อะยิงกลางมันแสกๆสื่อออกทั้งหมดนะจนกลายเป็นเรื่องนี้ใหญ่โตไปทั่วโลกรู้จักหมดมือปืนป๊อปคอร์นและท่านลองไปสืบสาวดูนะว่ามือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่ไหนยังไงไปสืบเอาเองนะผมจะไม่เสียเวลาพูดนะท่านเห็นแล้วยังครับว่าพฤติกรรมเขาก็พาเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะระหว่างพิจารณาคดีในที่สุดคนฆ่าคนกลางวันแสกๆนะและก็นะเจตนาฆ่าให้ตายเลยเนี่ยนะเหมือนกับที่มันฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยรัฐบาลพิสิทธิ์นะแต่นี่มือปืนก็คนเป็นมือปืนเนี่ยที่มันผิดแล้วคดีอาญาทั้งหมดเนี่ยมันครบถ้วนหมดแล้วแต่ศาลเนี่ยนะทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลอะไรมีหมดแล้วเนี่ยนะแต่ศาลก็ยังพิพากษาปล่อยดังนั้นเนี่ยคำพูดที่เมื่อกี้บอกกับคนเสื้อแดงว่าถ้าไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรล่ะถ้าไม่ทำผิดจริงก็กลัวอะไรแล้วก็ไปขึ้นศาลเห็นไหมผมก็ตอบไปแล้วว่าถึงแม้ไม่ทำอะไรผิดแต่ถ้าเป็นคนเสื้อแดงก็อันตรายเพราะไปขึ้นศาลสีเหลืองนะเพราะศาลเนี่ยมันเป็นศาลเหลืองมันก็ให้ได้ผิดวันอย่างครับ ในทางกลับกันครับในทางกลับกันวันนี้สำหรับคนเสื้อเหลืองมันไม่ได้บอกเราครับมันกันนี้ก็คือพวกเผด็จการทั้งหลายนั่นแหละตั้งแต่คสช.ตั้งแต่ฝ่ายกษัตริย์พวกกษัตริย์นะทั้งหลายมันไม่ได้บอกเราแต่มันบอกพวกมันและก็มันบอกคนที่สำคัญสำคัญระดับแกนนำผู้นำของฝ่ายเขาเนี่ยว่ามึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงทำไปเลยมึงไม่ต้องกลัวผิดนะเพราะเดี๋ยวก็มึงไปขึ้นศาลศาลเขาจะพิจารณานะให้มึงพ้นผิดจนได้เลยมึงไม่ต้องมาห่วงหรอกนะให้มันมีหลักฐานยังไงอะไรยังไงเนี่ยมีข้อเท็จจริงยังไงมันก็แก้ข้อเท็จจริงได้เห็นไหมมันขัดต่อหลักกฎหมายยังไงเนี่ยนะถ้าเป็นพวกมึงทำเพื่อกษัตริย์แล้วเนี่ยนะออกมาปกป้องกษัตริย์แล้วเนี่ยยังไงยังไงศาลเนี่ยนะมันจะบิดเบี้ยวบิดเพี้ยนไปจนเอาไม่ให้มึงผิดจนได้แหละมึงไม่ต้องห่วงดังนั้นนะฝ่ายเสื้อเหลืองมันจะพูดกันว่าไม่ต้องห่วงนะว่าจะติดคุกบางทีก็นะแกล้งไปอยู่ในคุกไม่กี่วันแล้วก็ออกมานะและนอกจากนั้นแล้วเขามีผลประโยชน์ให้กันมากมายเหลือเกินบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้มีความรู้เป็นถึงระดับอธิการบดีคณบดีในมหาลัยนะจะไม่มีความรู้ได้ยังไงมีความรู้การศึกษาก็ดีอะไรก็ดีแต่ทำไมถึงไปปกป้องพวกฝ่ายเผด็จการนะไปปกป้องไอ้พวกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไปปกป้องไอ้คนที่สังหารหมู่ประชาชนกันเนี่ยทำไมพวกนี้เนี่ยนะเขาถึงโง่หรือว่าเขาถึงไม่มีความรู้ถึงไปนะไปทำอย่างนั้นจริงๆแล้วคนเหล่านี้เขามีความรู้ครับถ้าถูกฟัง
ความรู้ถึงขั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยถึงขั้นคณะบดีในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะบอกว่าไม่มีความรู้ได้ยังไงนะครับเขามีความรู้ครับแต่สิ่งที่เขาขาดไปนั่นคืออุดมการณ์ครับนะอุดมการณ์และคุณธรรมประจำใจเขาไม่มีนะเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวยอมนะยอมใช้ความรู้ที่มีอยู่และเหนือคนอื่นด้วยในสังคมเนี่ยไปช่วยเหลือค้ำจุนพวกเผด็จการและระบอบเผด็จการตั้งแต่ค้ำจุนเจ้าของระบอบคือกษัตริย์และระบอบกษัตริย์ลงมาถึงไปค้ำจุนเครื่องมือกลไกเป็นกระบอกเสียงให้เครื่องมือกลไกของกษัตริย์เช่นคณะรัฐประหารนะคณะทหารที่เป็นเผด็จการไม่ใช่เขาไม่มีความรู้ครับนี่นะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองวันนี้เนี่ยฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะมันพูดได้เต็มปากเลยครับมันพูดด้วยความกระยิมยิ้มย่องว่าถ้าไม่ผิดจริงไปกลัวอะไรล่ะก็ไปขึ้นศาลศาลก็ปล่อยไอ้พวกมันถึงไม่กลัวไงเพราะว่ามันไม่ได้ผิดมันบอกมันไม่ได้ผิดไอ้เหี้ยมึงปิดสนามบินเนี่ยนะชิบหายกันไปทั่วโลกเนี่ยนะคนเดือดร้อนแล้วก็ตายกันไปทั้งไม่รู้กี่คนนะปิดสนามบินเอ่ยยึดทำเนียบและไอ้ที่ยึดทำเนียบรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ขโมยข้าวของทรัพย์สินของราชการไปอย่างเดียวคอมพิวเตอร์ทุกงานเอาไปใช้เนี่ยนะรถเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่โน่นที่พัทลุงอย่างเงี้ยนะแถมท่านรู้ไหมครับที่นั่นนะมันมีข้อมูลชั้นความลับนะของประเทศคือข้อมูลของสภาความมั่นคงอยู่ที่นั่นด้วยมันจะเอาไปหมดนะครับแต่มันไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นความผิดเล็กน้อยท่านเห็นไหมฮะโดนลงอาญาด้วยนะตลกไหมยึดทำเนียบไล่รัฐบาลประชุมไม่ได้เลยนะ นี่ครับท่านผู้ฟังเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเขาถือว่านะเขาไม่ผิดไงเขาก็เลยไม่กลัวอะไรเลยพวกเสื้อเหลืองเนี่ยและที่เขาถือว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาไปเปิดกฎหมายอ่านหรือเปล่าว่าที่เขาไปยึดสนามบินเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวผิดเนี่ยเพราะเขาไปเปิดอ่านกฎหมายว่าเนี่ยถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปปิดสนามบินแล้วเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องสิทธิที่ทำได้เนี่ยเขาไปเปิดกฎหมายดูเปล่าหรอกครับเขาไม่ต้องเปิดกฎหมายอะไรแต่เขามีความเชื่อเขาว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาเชื่อและเขามั่นใจว่าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยจะต้องคุ้มครองเขาคือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งฝ่ายกษัตริย์คุ้มครองเขาข้อที่สองเขาได้ประโยชน์มากมายมหาศาลจนเขาต้องยอมขายตัวขายวิญญาณยอมไปเป็นผู้รับใช้ของฝ่ายกษัตริย์และก็ทำร้ายสังคมไทยทำร้ายประเทศไทยทำลายประชาชนนะที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับฝ่ายกษัตริย์คือคนเสื้อแดงดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราจะไปยึดหลักกฎหมายว่านะถ้าเราทำตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะเราจะปลอดภัยหรือว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่นะครับได้รับความยุติธรรมนั้นมันไม่ใช่เลยครับเกิดเป็นคนเสื้อแดงในเมืองไทยวันนี้นะไล่มาตั้งแต่เสื้อแดงระดับชินวัตรจนเสื้อแดงทั่วไปที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเกิดเป็นคนเสื้อแดงในประเทศไทยวันนี้เนี่ยคุณมีแต่นะได้รับความไม่ยุติธรรมเพราะว่าคนเสื้อแดงคือเป็นคนที่เขาต้องหยิบยื่นความไม่ยุติธรรมให้คุณไม่ใช่ได้รับความยุติธรรมเครื่องมือกลไกของเสื้อเหลืองก็อย่างที่ผมบอกศาลนะถ้าศาลเหลืองเนี่ยคำพิพากษามันก็จะออกมาเหลืองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าแดงมึงผิดถ้าเหลืองมึงถูกคือยกมาเนี่ยเหลืองชนะหมดเลยต่อยกันให้ตายถ้าเป็นมวยเนี่ยต่อยกันให้ตายเลยนะต่อยกันเนี่ยนะไอ้แดงเนี่ยมันชกอยู่ข้างเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเวลากรรมการชูมือแม่งชูมือให้เหลืองชนะ
นี่คือลักษณะประเทศไทยวันนี้ไงแล้ววันนี้มึงจะมาบอกว่านะถ้าไม่กลัวผิดนะถ้าไม่ทำผิดแล้วไปกลัวทำไมไปนะไปกลัวไปขึ้นศาลถูกจับทำไมเพราะมึงผิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะกูไม่ผิดต่างหากล่ะที่กูกลัวเพราะกูกลัวว่าไอ้ระบอบที่มันอยู่เนี่ยนะมึงตัดสินตามอำเภอใจกันมึงไม่ได้ยึดตัวหลักกฎหมายมึงไม่ได้ยึดหลักนะสิทธิมนุษยชนมึงไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยแต่มึงเอาตามอำเภอใจมึงเอาตามใจพ่อมึงที่สั่งมานี่ไงคำตอบง่ายๆอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องสลับซับซ้อนอะไรเลยนะทีนี้กลับมาเรื่องหญิงลักษณ์เนี่ยที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้บางคนก็บอกว่าเอ้ยเขาดีลกันจบแล้วเขาคุยกันแล้วเขาตกลงกันแล้วนะรัชกาลที่10ถึงออกมาพูดอย่างนี้ผมก็ถามว่าใครล่ะคำตอบก็คือว่าฝ่ายชินวัตรที่เขาต้องไปคุยกับรัชกาลที่10แล้วนี่มวลชนนะที่เขาสนใจการเมืองนะนี่คือท่านที่สนใจการเมืองที่เขาวิเคราะห์การเมืองกันเขาก็คุยกับผมเขาก็แลกเปลี่ยนกันผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถือว่านะผมจะถือว่าผม2หู1ปากผมมักจะนะให้เขาคุยแล้วผมจะฟังมากกว่าผมก็ให้เขาเล่าเรื่องไปผมก็เล่าว่าที่เขาคิดแต่เขาคิดยังไงเขาก็คิดเขาบอกว่าวันนี้จินวัตรคงไปตกลงกับรัชกาลที่10มาแล้วนะรัชกาลที่10ถึงออกโรงมานะแล้วก็เผยแพร่ออกสื่อต่างๆออกมาเนี่ยก่อนที่จะมีการตัดสินวันที่25เนี้ยนะสั่งศาลมาแล้วก็จะให้คนเสื้อแดงทั้งหมดสบายใจได้ว่านะทุกอย่างมันจบแล้วดังนั้นก็นะอย่าได้วุ่นวายอะไรแง่นะเพราะว่าวันที่25ศาลก็จะต้องเอาไปตามที่ได้สั่งไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้คำสั่งตรงนั้นเนี่ยเขาพูดตรงนั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้สั่งว่าให้พิพากษาหรือดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะให้พิพากษาให้ถูกนะหรือให้พ้นผิดนะเขาไม่ได้สั่งนะท่านอย่าไปตีความเอาเองนะแต่มีคนตีความอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคนที่คุยกับผมก็เป็นการตีความว่านะตีความว่ารัชกาลที่10เนี่ยอันนี้คิดเอาการเมืองเข้าไปร่วมวิเคราะห์ด้วยเขาบอกว่ารัชกาลที่10วันนี้คงจะได้รับนะการติดต่อจากฝ่ายยิ่งลักษณ์จะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะจะฝ่ายยิ่งลักษณ์นี่แหละนะขอให้รัชกาลที่10ช่วยนะและในการขอให้รัชกาลที่10ช่วยเนี่ยอย่างที่เราบอกอะพวกที่วิ่งหาตัวช่วยมันจะใครเราฝ่ายเสื้อแดงนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ยิ่งลักษณ์ก็คงหาตัวช่วยและผมก็บอกแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยไอ้ตัวที่จะช่วยให้คำพิพากษาเนี่ยนะมันออกมาได้ยังไงเนี่ยนะหรือว่าจะช่วยไม่ให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยมีความผิดเนี่ยนะไม่ใช่ไปเอากฎหมายไปกลางและเอาชนะเขาได้เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองเอาตามกฎหมายเสื้อแดงไม่ได้แพ้หรอกครับแต่ว่าผลการตัดสินเสื้อแดงไม่เคยชนะครับแล้วก็ติดคุกแล้วติดคุกแล้วติดคุกอีกคนแล้วคนเล่าอยู่เนี่ยนะจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ประกันตัวก็ยังมีอยู่เนี่ยนะคือพวกเสื้อแดงเนี่ยนะครับไม่เคยชนะครับแต่ถ้าเอาตามกฎหมายตามหลักกฎหมายเลยคนเสื้อแดงก็ไม่ได้แพ้แต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยวันนี้เมื่อขึ้นศาลทีไรก็แพ้กลับมาทุกทีนะคุกทุกทีนี่ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยนะไอคนที่เขาเนี่ยเขาบอกผมว่าไอเรื่องนี้เนี่ยนะคำพิพากษามันออกมาแล้วนะอ่านได้แล้วยังเนี่ยเพราะว่าไอพระกระแสรับสั่งลงมาอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่านั่นสั่งให้ศาลเนี่ยนะพิพากษาเพื่อให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะพ้นผิดนั่นนี่เขาตีความกันอย่างนี้และพวกเราที่รับฟังผมอยู่เนี่ยตีความกันว่ายังไงอ่ะนะเอาเถอะผมก็ไปว่าในเมื่อเขาตีความกันอย่างนั้นผมก็โยนคำถามกลับไปว่าทำไมคุณคิดว่า
ทำไมคุณคิดว่าอยู่ๆเนี่ยรัชกาลที่10วันนี้ออกมาพูดเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกว่าให้ตัดสินให้ยิงรักพ้นผิดแต่ทำไมคุณคิดอย่างนั้นไอ้นี่มันก็บอกว่ามันมีอยู่2สาเหตุที่กษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยได้ต้องออกมาพูดเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่2สาเหตุซึ่งเขาสรุปไปแล้วนะว่าออกมาพูดเพื่อช่วยยิ่งลักษณ์นะออกมาพูดเพื่อให้ยิ่งลักษณ์ได้พ้นผิดนะอันเนี้ยผมก็เลยถามว่าทำไมล่ะนะมีเหตุผลยังไงที่เขาต้องออกมาพูดอย่างนี้และที่คุณคิดว่าพูดแล้วให้ยิ่งลักษณ์พ้นผิดเนี่ยนะแต่จะให้ยิ่งลักษณ์พ้นผิดหรือไม่พ้นผิดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมถามก็ว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นมันมีเหตุผลอะไรเขาบอกว่า1 นะครับ1เนี่ยเขาไม่อยากให้มันวุ่นวายเพราะว่ามันใกล้ที่จะเผาศพนะพระราชทานเพลิงศพนั่นนะเผาศพพ่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งจะต้องหยุดยาวเป็นอาทิตย์อ่ะนะวันนี้ก็ออกมาแล้วเนี่ยนั่นคือประการที่1ว่าเขากลัวว่าถ้าพิพากษาออกไปแล้วยิ่งลักผิดนะติดคุกเนี่ยมันจะวุ่นวายเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคนเสื้อแดงนะจำนวนไม่น้อยที่รักคุณยิ่งรักนะแล้วก็ใกล้ๆงานแล้วเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกระทบนะไปถึงการจัดงานใหญ่เผาศพพ่อก็ด้วยอันนี้คนที่เขายกหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเนี่ยอธิบายผมก็ครับผมก็รับฟังนะก็รับฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะว่าเขาให้มา2หูเขาให้มาปากเดียวดังนั้นเวลาคนอื่นพูดเนี่ยเราต้องฟังผมก็ฟังนะฟังอย่างเดียวก็ได้แต่ครับครับเขาบอกว่านอกจากเขากลัวว่านะถ้าตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ติดคุกเนี่ยนะคนเสื้อแดงมันจะวุ่นวายแล้วมันจะกระทบต่องานเผาศพพ่อเขาและดีไปดียาวเหยียดไปถึงงานที่เขาจะขึ้นครองราชย์ด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงไม่ให้พวกเสื้อแดงเนี่ยนะมันตื่นกลัวมันนะมันวุ่นวายนะเพราะว่ามันจะกระทบต่อพิธีนะที่สำคัญทั้งเผาศพพ่อและเขาขึ้นครองราชย์ในทางกลับกันเนี่ยเขาต้องการได้แล้วในวันเผาศพพ่อเขาเนี่ยเหตุการณ์มันราบรื่นไม่มีเรื่องอื่นอะไรนะที่มันมาทำให้เสียความรู้สึกกับตอนที่เขาจะขึ้นครองราชตอนเขาขึ้นครองราชเนี่ยเขาต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะมาสรรเสริญเยินยอนะยกย่องเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นงานยิ่งลักษณ์นี่นะนี่คนที่เขาเสวนากับผมเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกครับแหมเหรออืมนะผมก็ได้แต่บอกครับเหรออืมก็จริงๆให้พูดแค่นี้ผมก็แล้วตั้งคำถามเข้าไปบ้างเพียงเล็กน้อยว่าแล้วถ้าหากว่าศาลตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ติดคุกแต่ก็ให้ประกันตัวนะให้อุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะว่ายังไงเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าตัดสินได้ยิงแล้วติดคุกเลยนะโอ้โหคนจะต้องลุกขึ้นทั้งบ้านทั้งเมืองผมก็เลยนะก็ต้องขออนุญาตว่าผมอาจจะมองไม่เห็นนะว่าคนจะลุกขึ้นทั้งบ้านทั้งเมืองนะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะไปประมาทมวลชนหรือว่าไปดูถูกมวลชนนะไม่ใช่เลยแต่สำหรับผมมองว่าถ้าสมมติว่าเขาไปพากษาว่าผิดนั่นแหละแต่เขายังให้อุทธรณ์นะแล้วก็ให้ประกันตัววันนั้นเลยนะประกันตัวเลยนะก็อย่างที่คุณมีชัยและชุพันธ์ออกมาพูดนะว่านะอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ศาลเดียวอุทธรณ์ได้เขาบอกแก้แล้วดูแล้วแก้แล้วอุทธรณ์ได้แล้วก็ประกันตัวได้ทีนี้เนี่ยไอ้แค่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้มวลชนนะมวลชนที่จะวุ่นวายเนี่ยนะก็คงไม่วุ่นวายเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ารอความยุติธรรมในขั้นอุทธรณ์ต่อไป
ดังนั้นตอนนี้เราเงียบไว้ก่อนเราเงียบไว้ก่อนเรายังไม่ต้องกระโตกกระตากเขาจะสั่งกันเองแหละในกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะในกลุ่มที่เชียร์ยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาจะบอกกันอย่างนี้แล้วมันจะไปวุ่นวายได้ยังไงนี่คือหมายความว่าจะแก้ไม่ให้วุ่นวายเนี่ยนะไอ้ท่านที่คุยกับผมบอกว่าถ้าไม่ให้วุ่นวายก็ตัดสินให้พ้นผิดให้บริสุทธิ์แต่ผมมองว่านะถึงแม้ตัดสินให้จำคุกเนี่ยนะวิธีถอดสลักง่ายๆเนี่ยนะก็คือว่าตัดสินว่าผิดจริงโทษจำคุกนี่แหละแต่ให้ประกันตัววันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็นะครับแล้วก็ให้อุทธรณ์ได้ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะมวลชนเนี่ยนะจะไปเอะอะมาเกิกไม่ได้เพราะยิ่งรักไม่ได้ถูกนะกลายเป็นผู้ต้องหาที่ถูกคุมควบคุมตัวเข้าไปคุมขังในเรือนจำอะไรก็ไม่ใช่แค่ตัดสินว่ามีความผิดนะแต่เขาประกันตัวได้และมวลชนที่ไหนจะลุกขึ้นมาโวยวายล่ะก็จะมากน้อยก็คือจะไปโพสต์ด่ากันอยู่ใน Facebook เนี่ยนะหรือว่ามีคนเอาไปพูดในโซเชียลมีเดียต่างๆว่านะทำไม่ถูกนะถ้าเป็นพวกเราก็อาจจะบอกแล้วไอ้สารหัวกล้วยนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่ไปโพสต์ด่ากันอยู่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้นี้ก็มีแน่และอาจจะมีเยอะด้วยนะแต่ไอ้ถึงขั้นที่บอกว่าถ้าตัดสินว่ายิ่งลักผิดหรือจะลุกขึ้นทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยอันนี้ผมมองแล้วผมว่ามันจะเกินความเป็นจริงไปหน่อยนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้มันเกิดนะจริงๆอยากให้เกิดตั้งนานแล้วนะอยากให้ไล่สารแม่ออกไปเพราะไล่สารออกไปมันก็มาไล่ประชาชนปะทะก็สู้กันแล้วก็ไล่มันทั้งหมดนั่นแหละก็ยึดประเทศมาเป็นของเรานะถ้าทำได้แต่มันเมืองไทยมันทำไม่ได้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ไปอยากนะแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีการเตรียมการต่อสู้ในลักษณะอย่างนั้นมาก่อนเลยและโดยเฉพาะมวลชนคนยิ่งละคุณยิ่งรักและสายคุณยิ่งรักเนี่ยเขาไม่ได้มียุทธวิธีที่จะต่อสู้แบบนั้นนะทีนี้เนี่ยเอาล่ะประเด็นนี้เราก็ได้เสวนากันและผมก็มานั่งเสวนาเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยผมได้เสวนากับคนที่เชื่อว่าเขาจะพิพากษานะให้คุณยิ่งรักพ้นผิดเพราะกลัวว่าตัดสินผิดแล้วมวลชนจะลุกฮือขึ้นอะไรต่างๆซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เราอาจจะนะประเมินเกินความเป็นจริงไปก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาตัดสินออกมาแล้วให้ประกันตัวแล้วก็นะให้อุทธรณ์ไปผมก็ไม่เชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปบอกให้นะให้มวลชนเนี่ยนะมาโวยวายอะไรหรอกมีแต่บอกว่าขอไปให้กำลังใจเท่านั้นแหละให้เห็นภาพว่าคนเยอะๆนะมันก็เป็นขวัญกำลังใจของคุณยิ่งลักษณ์จริงๆและในด้านการเมืองมันได้ตรงไหนมันได้ครับเขาเรียกได้การเมืองนะไม่รู้ว่าคุณจะไปจ้างมาหรือคุณมากันด้วยหัวใจอะไรเนี่ยนะแล้วแต่คุณนะผมไม่ไปเถียงกับคุณหรอกนะไอ้เรื่องใครจะมายังไงเนี่ยและผมไม่ติดใจด้วยผมไม่ติดใจด้วยว่าคนจะมาเชียร์ยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณจะได้สตุ้งสตางค์หรืออะไรผมอยากให้ได้ด้วยเพราะวันนี้เนี่ยมันอดอยากกันเหลือเกินแล้วมันยากจนจะตายหาแล้วนะแล้วเขาต้องเดินทางมาเขาไม่มีตังค์อยู่แล้วเขาต้องฟักกระตังกันเองอีกเนี่ยนะมันก็โอ้โหมันก็เขาเรียกว่ามันเหลือเกินอ่ะนะยิ่งถ้าคนมาเชียร์ยิ่งรักในไม้กำจังใจยิ่งรักได้ตังค์ด้วยเนี่ยนะผมยิ่งชอบใจนะผมไม่ได้ไปดัดจริตไม่ได้ไปตอแหลแบบคนอื่นเขานะที่แก้ตัวกันมาเองเนี่ยนะเงินกูเองเว้ยแหละไอ้ผมก็เชื่อนะผมก็เชื่อไม่ใช่ไปเชื่อท่านอ่ะนะว่าท่านมาเองและก็เงินก็ตัวท่านเองเนี่ยผมก็เชื่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะผมบอกท่านตรงๆเลยนะยิ่งถ้าท่านได้ตังค์ยิ่งรักเอาตังค์มาช่วยเนี่ยนะจะผ่านไปทางใครก็แล้วแต่เนี่ยนะมาช่วยแล้วก็ท่านมาไม่ต้องลำบากแล้วมีตังค์กลับบ้านได้ด้วยเนี่ยผมยิ่งดีใจใหญ่นะเพราะสิ่งที่ท่านมาทำเนี่ยนะมาปกป้องว่านะไม่ว่าใครถ้าเป็นนายกแล้วประกาศนโยบายไปแล้วและเป็นนโยบายประชาชนช่วยเหลือประชาชนแล้วเนี่ยต้องมานะมาต้องมาขึ้นศาลติดคุกติดตารางเนี่ยนะท่านมาให้กำลังใจคนคนนั้นเนี่ยนะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นยิ่งรักหรือเป็นใครเนี่ยนะ
ไม่เป็นไรครับดีด้วยนะและจะให้ดีใหญ่ต้องมีตังกลับบ้านด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะวันนี้ทำมาหากินยากเหลือเกินนะพรรคพวกบ่นกันโอ๊กเลยครับในประเทศไทยวันนี้ชิบหายกันจนไม่เหลืออะไรแล้วดังนั้นไอ้ผมเนี่ยนะไม่ดัดจริตนะก็พูดเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยผมกลับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการประเมินที่เกินความเป็นจริงไปหน่อยนะถ้าใครบอกว่าถ้าตัดสินยิ่งลักษณ์เข้าคุกแล้วจะมีปัญหาเนี่ยนะในกรณีตัดสินเข้าคุกแล้วก็ให้ประกันตัวก็จบแล้วนะทีนี้เอาละในเมื่อนะหนึ่งนั่นคือประเด็นที่หนึ่งทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วมีประเด็นไหนอีกนอกจากนี้นะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่นะที่รัชกาลที่สิบเนี่ยนะออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเขาดีลกันจบแล้วเขาได้คุยกันแล้วผมถามคุยกับใครเขาบอกเขาคุยกับคนที่คุณยิ่งรักเขาส่งไปคุยกับรัชกาลที่สิบพอดีผมก็ไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักส่งใครไปคุยกับรัชกาลที่สิบเอาว่าคนคนนั้นแหละเขาได้คุยกันแล้วแล้วก็ในการคุยกันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีผลประโยชน์นะแต่ว่าข้าเรียกเป็นภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เรียกว่านะก็ถวายขนาดที่เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะว่ารัชกาลที่สิบแวะไปเที่ยวประเทศไทย2วันเนี่ยนะไปเข้าพิธีอะไรไป2วันเนี่ยนะแล้วก็กลับเยอรมันเนี่ยก็ยังมีคนไปถวายเงินให้ใช้ทีงตั้งนะหลายล้านน่ะนะนี่นะไอ้ใช้ส่วนตัวทีงตั้งหลายล้านน่ะท่านเห็นมั้ยเสีย10ล้านนะเนี่ยเห็นมั้ยแต่เรื่องนี้เรื่องความเป็นความตายเลยนะเรื่องข้าวคุกเนี่ยนะแล้วก็ในประเทศไทยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่ายิ่งลักษณ์เองก็รู้ยิ่งลักษณ์เองก็รู้และก็วันนี้แม้กระทั่งคนระดับสูงในพรรคเพื่อไทยอะไรทั้งหมดก็รู้ครับว่าศาลเนี่ยมันไม่ได้พิพากษาไปตามตัวบทกฎหมายแต่ตามขั้นตอนกฎหมายยึดหลักกฎหมายอะไรหรอกนะครับมันเอาตามใจตามใบสั่งดังนั้นเพราะว่ายิ่งลักษณ์และพรรคพวกก็รู้ดีว่าถ้าอาศัยว่าศาลให้ความยุติธรรมเนี่ยตั้งที่ปากไว้พูดไปอย่างนั้นแหละนะขอความเป็นธรรมจากศาลความยุติธรรมอะไรอะไรขอความเป็นธรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยผมรู้ว่าในใจเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคดีลักควายบอกแล้วนะคุณยังไปหวังความยุติธรรมได้แต่ถ้าคดีการเมืองระหว่างเหลืองกับแดงระหว่างเจ้ากับชินวัตรเมื่อไหร่เนี่ยนะไม่มีศาลหมาที่ไหนน่ะมันจะพิพากษาให้ชินวัตรชนะหรอกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องนโยบายจำนำข้าวเขามาเอาผิดเรื่องนโยบายจำนำข้าวเนี่ยจริงๆเรื่องจริงๆอ่ะคือเรื่องที่กษัตริย์ต้องการล้มล้างฝ่ายชินวัตรทั้งหมดด้วยการเอามือเอาศาลเอากลไกทุกตัวมาเป็นเครื่องมือนะยึดอำนาจโดยใช้คสช.นะเอาความผิดด้วยการเอาคำพิพากษายัดเยียดให้มีความผิดและก็ไปให้เข้าคุกนี่ครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะวันนี้เนี่ยทีมงานยิ่งรักทั้งหมดอ่ะนะแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะตระกูลชินวัตรก็รู้อยู่ว่าจะไปรอความเมตตาจากศาลหรือว่าจะไปรอว่าศาลเนี่ยนะถ้าจะไปเชื่อว่าศาลนี่จะให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมได้นั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่งู้หรอกนะและเขาก็รู้ไม่ใช่เรารู้อยู่ข้างเดียวเขาก็รู้ดังนั้นไอ้คนที่คุยกับผมเนี่ยเขาก็บอกกับผมมาตรงๆว่าทางฝ่ายชินวัตรเนี่ยเขาก็ไปวิ่งคดีนะกับรัชกาลที่สิบว่างั้นผมบอกว่าคุณพูดอย่างนี้คุณมีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะขนาดคนหายถูกอุ้มหายไปเนี่ยนะยังไม่มีหลักฐานว่าตายเนี่ยนะเขายังไม่เชื่อว่าตายนะไอ้ดีเจซุนโฮเนี่ยนะหายไปเนี่ยเป็น2ปี2ปีแล้วเนี่ยนะเขาไม่เชื่อว่าตายหมาน้อยก็เขาไม่เชื่อว่าตายเลดี้คุณอยู่เนี่ยนะคุณจะไปบอกว่าเนี่ยนะเขาไปคุยกับรัชกาลที่10เนี่ยนะไปตกลงกับรัชกาลที่10มาแล้วเนี่ยนะคุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะคุณพูดคนฟังเขาไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อเนี่ยผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเนี่ยผมยั่วนะผมยั่ว
ผมยั่วอารมณ์มันมันก็บอกโอ้ยแหมเขามีคนที่ติดต่อประสานอยู่ตลอดเวลานะผมก็บอกว่าไหนคุณพอบอกได้ไหมติดต่อประสานอยู่กับใครเขาก็บอกมานะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเรานะแต่เขาก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยแหละพี่สาวคนโตเนี่ยนะพี่ของราชการที่สิบนี่ก็เป็นตัวกลางเชื่อมให้เขาว่างั้นถามว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้ผมก็เก็บไว้ในใจผมก็เหรอครับอืมโอเคแล้วมีคนอื่นอีกไหมก็บอกว่าในตระกูลชินวัตรเนี่ยนะเขามีเส้นสายเยอะที่จะต่อสายอืมแล้วผมถามว่าแล้วต่อสายแล้วคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ได้ยังไงว่ากษัตริย์ก็เอาด้วยแล้วอยู่ๆกษัตริย์เนี่ยก็ใครไปถึงบอกว่าเนี่ยนะไปขอให้ช่วยอย่างนี้ก็ช่วยเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาคิดนะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันดีลกันแล้วตกลงกันได้แล้วโอ้นี่นะจะมโนหรือไม่มโนท่านก็ไปคิดเอาเองนะรู้ดีไปหมดอะจะรู้ดีรู้ถูกหรือเปล่าผมไม่รู้จะผิดจะถูกท่านไปพิจารณาเองนะแต่ไอ้หมอนี่เนี่ยมันบอกว่าวันนี้เขาดีลกันจบแล้วเขาคุยกันแล้วคือจะพูดตรงๆก็เขามีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันด้วยพูดง่ายๆนะเพราะแค่ไปขอให้ช่วยเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ยนะหลวงพ่อเขาคงไม่ช่วยแล้วเพราะหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องนะต้องดูก่อนว่านะต้องดูก่อนว่าในซองเนี่ยนะซองใหญ่ซองเล็กถ้าซองใหญ่ก็อาจจะนะอาจจะสวดเสียงดังหน่อยซองเล็กอาจจะสวดอยู่ในลำคอทีนี้วันนี้เนี่ยนะออกมาสวดยาวเหยียดเลยให้ศาลฟังเนี่ยนะเสียงดังชัดเจนเลยวันนี้ก็ไอ้หมอนี่มันก็บอกว่าต้องซองใหญ่เห็นป่ะต้องซองใหญ่นะซองใหญ่เนี่ยจะเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะเขาติดนะเขาถวายซองใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้แต่มันบอกว่าต้องซองใหญ่แน่ผมถามว่าคุณรู้ได้ไงซองใหญ่มันบอกเอาอย่างนี้นะมันจะไม่ใหญ่ได้ยังไงในเมื่อทั้งประเทศวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่จะช่วยได้เนี่ยนะอำนาจที่จะมาสั่งคสช.ได้อำนาจที่จะสั่งศาลได้นะให้ตัดสินคดีออกมาในรูปแบบไหนนั่นแหละมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กษัตริย์เนี่ยนะมันอยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนะเขาจะใช้อำนาจเขาทั้งที่เขามีอยู่คนเดียวเนี่ยในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะช่วยได้เนี่ยไอ้คนไปขอความช่วยเหลือจากคนที่นะช่วยได้คนเดียวถ้าสมมติว่าเขาไปขอความช่วยเหลือกษัตริย์และกษัตริย์ไม่ช่วยแต่เขาหันไปหาคนอื่นคนอื่นช่วยได้เนี่ยแต่วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะสำหรับเรื่องที่จะตัดสินให้ออกยังไงเนี่ยนะคนอื่นมาช่วยไปได้ยกเว้นแต่ตรงนั้นเนี่ยนะนี่แหละครับไอ้คนที่มันเสวนากับผมมันก็ตีความของมันอย่างเงี้ยนะคือผมเห็นด้วยในหลักการว่าวันนี้คนที่สั่งศาลได้นั่นเนี่ยนะครับก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะเราไม่ต้องไปพูดอ้อมค้อมกันหรอกนะอันนี้เนี่ยนะมันเป็นไปของจริงไงคุณอย่าดัดจริตอย่าตอแหลแล้วกันศาลเป็นอิสระอะไรอะไรเนี่ยนั่นมันเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ประเทศเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะศาลมันคือเครื่องมือของกษัตริย์ดังนั้นคนที่จะช่วยยิ่งลักษณ์ได้หรือสั่งให้ศาลตัดสินยังไงก็ได้นั่นเนี่ยนะก็คือกษัตริย์นั่นแหละอันนี้ผมเห็นด้วยหลักการนี้ผมเห็นด้วยแต่ไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าเขาดีลกันจบแล้วก็ต้องใส่ซองนี้เนี่ยนะเป็นราคาเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะอะไรนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของคุณที่มโนเองอ่ะนะที่คุณนะคุณตั้งประเด็นและคุณมโนเองอ่ะผมจะไม่นะคือผมไม่ค้านคุณน่ะแต่ว่าผมก็เก็บเอาไว้นะผมก็ไม่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วกันนะเอาว่าผมเห็นด้วยว่าถ้าหลักคิดว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะสั่งให้ศาลตัดสินให้เป็นขาวดำเป็นขาวขาวเป็นดำได้ก็คือกษัตริย์นั่นแหละมีอำนาจพอไม่พอไอ้ตรงนั้นพอครับนะแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าเขาไปวิ่งกษัตริย์กันหรือไม่วิ่งผมไม่รู้นะอันนี้เนี่ยแต่ไอ้คนที่มันเสวนากับผมวันนี้เนี่ยนะมันก็ยืนยันว่าวิ่งแล้วดีลแล้วดีลจบแล้วดังนั้นเนี่ยนะหลวงพ่อจึงออกมานะออกมาสวดนะเสียงดังฟังชัดนะให้ศาลพิพากษาพิจารณาไปนะให้ถูกต้องนะตามขั้นตอนของกฎหมายนะให้ประชาชนนะยอมรับนะในผัดศาลอะไรต่ออะไรทุกทั้งหมดเนี่ยเทศเสียงดังฟังชัดเนื่องจากว่าในซองนั้นน่ะมันเป็นซองระดับ
มหึมาเออนะนี่ก็ว่ากันเองนะจะจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ติดใจประเด็นนี้อ้าวทีนี้ลองหันมาดูทีนี้เป็นความเห็นของผมนะนี่หลังจากที่คุยกับนะไอ้หมอดีแล้วเนี่ยนะนี่เป็นความเห็นของผมนะท่านผู้ฟังความเห็นของผมคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็ขอเรียนไปถึงพวกเสื้อแดงพวกเสื้อแดงที่กำลังตีความนะที่กำลังตีความว่าไอ้พระกระแสรับสั่งที่ออกมานะให้กับศาลนำไปนะไปปฏิบัติเนี่ยคือให้พิพากษาไปให้มันเที่ยงธรรมไม่เกิดความยุติธรรมให้ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมายยึดหลักกฎหมายนะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ท่านตีความว่านี่คือคำสั่งให้พิพากษาให้ยิ่งลักษณ์พ้นผิดนั้นเนี่ยผมกลับมองว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผมมองว่าคดีนี้นะมันเป็นที่สนใจมันไม่ใช่ชาวบ้านร้านช่องอย่างเดียวแต่มันเป็นที่สนใจนะครับของประชาชนและนานาชาตินี่แหละนะและก็มวลชนในประเทศนะและมันมีผลต่อนะต่ออารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในประเทศนะฮะเรื่องนี้และก็เป็นที่นะกล่าวขานกันรู้กันถึงแม้ว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดตามตลาดนะแต่ในตลาดเนี่ยเขาแอบซุบซิบกันมาหมดแล้วว่ากษัตริย์ไทยเราเป็นยังไงกษัตริย์ไทยมีอิทธิพลมีอะไรอยู่เบื้องหลังสั่งให้ศาลตัดสินยังไงก็ได้ชินวัตรก็ถูกกันแกล้งเพราะว่ากษัตริย์ไทยได้สั่งให้กันแกล้งให้ทำลายล้างให้ล้างโคตรกันเลยเนี่ยชาวบ้านเขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัว112แต่เขากระซิบกันทั่วไปหมดแล้ววันนี้เรื่องคดียิ่งลักษณ์ก็เหมือนกันประชาชนนอกจากวิพากษ์วิจารณ์แล้วพากันโกรธแค้นนะชิงชังนี่นะครับจนในที่สุดทีมที่ปรึกษาของกษัตริย์รัชกาลที่10สมัยรัชกาลที่9ก็มีครับจะออกมาพูดไอ้คนที่เข้าไปฟังนี่มีอยู่สองฝ่ายแหละในนั้นแต่พอนั่งฟังแล้วยกตัวอย่างเช่นประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยกับไทยรักไทยมาก่อนเนี่ยสมมติถ้าไปฟังกษัตริย์รัชกาลที่9พูดมาก่อนเนี่ยนะฟังแล้วมึนตึ๊บเลยประชาชนคนทั่วไปก็ฟังในงานวันเกิดนั่นแหละงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันเกิดนั่นแหละนะส่วนใหญ่จะจัดกันคืนวันที่4นั่นแหละนะผมฟังแล้วมึนตึ๊บเลยเพราะว่าพี่แกบอกก็ยังไงนี่สมัยรัชกาลที่9นะพี่แกก็จะบอกนะพอฟังพอไอ้ฝ่ายเสื้อไอ้ฝ่ายไทยทั้งไทยฟังตอนแรกก็เออฟังแล้วเอ้ยเขานะเขาเข้าข้างกูนี่ว่ะพอสักพักว่าพูดไปไอ้ฝ่ายประชาธิปัตย์ฟังเอ้ยไอ้นี่เขาก็เอาข้างกูนี่ว่ะเพราะอะไรเพราะคนจะตีความเข้าข้างตัวเองกันก็เหมือนมีพระราชดำรัสหลายครั้งที่เราชอบยกขึ้นมาอ้างอ่ะแต่ว่าเวลาศาลปฏิบัติจริงๆนะเช่นไปบอกว่าเนี่ยนะใครจะวิพากษ์วิจารณ์เราก็ได้เราไม่เคยเอาผิดอะไรแต่แม่งโน่นอ่ะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยังไม่ทันวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่ยแม่งติดคุกโน่นนะประกันตัวยังไม่ได้ออกเลยนะเนี่ยคือตอนตีความเนี่ยจะตีความเข้าข้างตัวเองกันหมดอ่ะแล้วก็ลอยตัวนะทีนี้มารัชกาลที่10เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันหรอกครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเพราะเขารู้ว่าคดีเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจประชาชนกันทั้งประเทศเลยทีเดียวและถ้าออกมาไม่ดีวันนี้เขาก็รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยศาลเนี่ยนะแล้วก็โดยเฉพาะการดำเนินคดีนะกับพวกฝ่ายเสื้อแดงในทั้งหมดเนี่ยศาลเนี่ยนะทำตามใบสั่งทำตามนโยบายของกษัตริย์ทีนี้วันนี้เนี่ยที่เขาออกมาพูดเนี่ยนะไอ้นี่มุมมองของผมนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตัดออกไปแล้วจบแล้วเรื่องนั้นใครคนอื่นเขาจะมองยังไงเนี่ยไอ้มุมมองของผมมองว่านะเขาออกมาพูดเนี่ยเขาได้เต็มเขาได้เต็มเลยแหละที่ออกมาพูดเนี่ยนะได้ยังไงครับก็หนึ่งได้ที่ว่าประชาชนจะเห็นว่าเห็นไหมเขาออกมาสั่งแล้วนะ
ให้พิพากษาไปตามกฎหมายตามขั้นตอนของกฎหมายและอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้พวกคนเสื้อแดงมาตีความคนเสื้อแดงก็ตีความว่ากษัตริย์เนี่ยนะก็ช่วยข้างคนเสื้อแดงช่วยชินวัตรแต่ไปถามไอ้พวกประชาธิปัตย์อะไรต่ออะไรไปฟังมาอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับคนที่ฟังวันนี้กำลังคิดว่าไอ้คนที่ฝ่ายประชาธิปัตย์หรือกปปส.พวกป่านกหวีดนะมันคิดว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเวลาศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะเขาตัดสินตามที่กษัตริย์สั่งมาไงเนี่ยกษัตริย์ก็สั่งเหมือนกันเนี่ยก็สั่งให้ดำเนินการนะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนะไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรให้เอาไปตามกฎหมายขั้นตอนของกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกกปปส.พวกอะไรพวกนี้มันไม่ได้คิดว่าวันนี้การดำเนินคดีของยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมันเป็นการดำเนินคดีที่มันขัดต่อกฎหมายนะขัดต่อวิธีการที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลอะไรมันไม่คิดเพราะว่ามันคิดว่านี่ถูกต้องแล้วไงทุกวันนี้ที่เขาทำอยู่ถูกต้องแล้วไอ้ฝ่ายเสื้อแดงก็ตีความว่านี่แหละออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าสั่งให้พิพากษาให้ถูกต้องแสดงว่าเนี่ยนะยิ่งลักษณ์หลุดแน่ไอ้ทางโน้นก็คิดว่านะก็คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ทำถูกอยู่แล้วดิเขาทำตามขั้นตอนหมดแล้วแล้วก็กษัตริย์ก็รู้เห็นมันตลอดคสช.นะให้ดำเนินการยังไงนะอัยการดำเนินการยังไงปปช.ดำเนินการยังไงอะไรยังไงเนี่ยถูกต้องหมดแล้วดิดังนั้นยังไงครับดังนั้นกษัตริย์วันนี้ลอยตัวนะออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยลอยตัวเพราะอะไรเพราะศาลตัดสินมายังไงเนี่ยนะไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองตัดสินสมมุติแต่ท่านฟังให้ดีนะสมมติศาลตัดสินลงมาว่ายิ่งลักษณ์ผิดนะยิ่งลักษณ์ผิดไอ้พวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงไอ้พวกเสื้อเหลืองมันก็บอกว่าศาลได้ทำถูกต้องตามขั้นตอนแล้วอย่างที่เป็นไปตามนะพระกระแสรับสั่งลงมาเนี่ยนะว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ศาลเขาทำแล้วเนี่ยเขาทำแล้วนี่นะเพราะไอ้ข้างเสื้อแดงสมมติตัดสินเอายิ่งลักษณ์ผิดเข้าคุกนี่ครับไอ้พวกนี้จะโวยวายนะแต่โวยวายนี่ก็ไม่กล้าโวยวายมากนะคนเสื้อแดงกลัวศาลก็โวยวายกันอยู่ใน Facebook บ้างอยู่โวยวายกันอยู่เนี่ยนะตาม LINE บ้างส่ง LINE บ้างส่งนะ Viber บ้างส่ง Twitter บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะก็จะบอกว่าศาลเนี่ยนะไม่ได้ฟังคำสั่งไม่ได้ฟังพระกระแสของรัชกาลที่10ศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะใครลอยตัวสำหรับคนเสื้อแดงบางทีก็บอกว่าเนี่ยขนาดว่าเจ้าสั่งมาแล้วเนี่ยกษัตริย์สั่งมาแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเหี้ยนะไปด่าศาลเลยศาลมันเหี้ยและไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่เคารพศาลมันไม่เคารพเลยนะสถาบันกษัตริย์ไม่เคารพกษัตริย์แต่กษัตริย์ก็บอกมาแล้วว่าต้องให้ผมไปทำอย่างนี้แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยศาลพวกนี้มันเหี้ยคนที่นั่งและจิบชาหัวเราะแอะอยู่เนี่ยนะอยู่โน่นอยู่เยอรมันเพราะว่าไอ้คนเสื้อแดงมันก็กลับไปด่าศาลไม่ต้องด่ากูเพราะกูได้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วไงแล้วก็จะมีคนของฝ่ายกษัตริย์บอกเห็นไหมนะเนี่ยนะท่านก็สั่งให้แล้วนะท่านสั่งให้แล้วนะท่านสั่งให้ว่ามึงต้องดำเนินการนะพิพากษาออกมาให้ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเขาสั่งแล้วเห็นไหมล่ะแต่วันนี้ไอ้พวกเฮียนั่นนะมันไม่ฟังเหมือนแล้วคอยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะยึดอำนาจใหม่ๆด่าแต่ตาเปรมโทษแต่ตาเปรมก็อยู่นั่นแหละนะไอ้เปรมนะไอ้เหี้ยเปรมด่ากันเนี่ยนะแต่จำได้นะไม่ถึงกษัตริย์สักทีหนึ่งไอ้ผมนี่แหละเลยต้องออกโรงมาเนี่ยนะพูดกันตรงๆอ่ะนะออกโรงมาบอกว่าไอ้คนที่เวลาเที่ยงคืน19นาทีวันที่19กันยาปี49เนี่ยที่ออกมานั่งแล้วก็เซ็นตัวเดียวลงพระบรมพิธัยนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละสำคัญนะไม่ใช่ตาเปรมหรอกไอ้ตัวนั้นแหละที่มันทำให้ยึดอำนาจล้มรัฐบาลทักษิณได้ไม่ใช่ตาเปรมตาเปรมมันเด็กรับใช้เขาอ่ะนะนี่แหละแต่ว่านะด่าตาเปรมกันอันนี้ก็เหมือนกันแหละ
อันนี้ก็เหมือนกันพอกษัตริย์ออกมานะพูดอย่างนี้ปั๊บกษัตริย์ก็พ้นแล้วดินะต่อไปมึงจะพิพากษากันยังไงเป็นเรื่องของมึงไงกูไม่เกี่ยวเห็นไหมขนาดนี้กูบอกให้มึงพิพากษาไอ้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วนะถ้ามึงทำไม่ดีเนี่ยนะมึงทำไม่ดีเนี่ยนะกูก็นะเดี๋ยวก็กูก็จะหาทางนะนะให้คนด่ามึงไปแล้วกูก็ลอยตัวทีนี้ถามผมว่าไว้ใจได้แค่ไหนยังไงผลมันจะออกมายังไงมีคนอยากจะถามว่าแล้วตกลงได้ผลมันจะออกมายังไงล่ะวันที่25เนี่ยก็ผมยังยืนยันกับท่านว่านะผมยังยืนยันกับท่านว่านโยบายของเขาหรือว่ายุทธศาสตร์ของเขาต้องการล้มล้างชินวัตรเนี่ยขบวนเขาทั้งขบวนนะไม่ใช่เฉพาะตัวกษัตริย์อย่างเดียวนะกลไกเขาทุกตัวเครือข่ายเขาทั้งหมดที่ต้องการล้มล้างชินวัตรดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผลการตัดสินเรื่องจะจำคุกไม่จำคุกความผิดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องตัดสินได้ผิดก่อนมันน่าจะออกมาตัดสินได้ผิดก่อนหรือเนี่ยจะตัดสินไม่ผิดเลยก็ไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ว่านะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นไปตามนะเป้าหมายที่เขาวางไว้คือยิ่งรักก็เล่นการเมืองต่อไปไม่ได้และยังมีคดีต่อมาอีก11คดีที่ก็จะเตรียมมาให้แต่เฉพาะหน้าเนี่ยเขาจะต้องหาทางไม่ให้มันเกิดแรงกระเพื่อมอะไรมากนักนะครับอาจจะตัดสินนะอาจจะตัดสินหรือว่าเลื่อนการตัดสินไปอีกก็ได้ผมไม่รู้นะเลื่อนได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่เขาจะต้องหาทางนะถ้าเห็นว่าถ้าเกิดอะไรนะวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องหาทางไม่เกิดความวุ่นวายอย่างที่บอกไปแล้วผลการตัดสินจะออกมาในลักษณะที่ทำให้มวลชนถึงแม้จะผิดหวังแต่ก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวก็ได้เช่นให้ประกันตัวและให้ไปรออุทธรณ์เอาดังนั้นในมวลชนจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอะไรก็อาจจะนะอาจจะไม่คือมันไม่สมเหตุสมผลมันจึงต้องรอนะต้องรอหรือไม่สมมติว่าเขาตัดสินให้ผิดแล้วเนี่ยนะเมื่อตัดสินผิดแล้วได้ประกันตัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะไอ้ผมก็ไม่เชื่อว่าทางฝ่ายชินวัตรเนี่ยนะจะให้มวลชนเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นผมก็ไม่เชื่อนะดังนั้นเนี่ยนะยังไงยังไงเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเป้าหมายในทางการเมืองเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาต้องหาทางสกัดกั้นทางยิ่งลักษณ์และชินวัตรเนี่ยไม่ให้เข้าสู่การเมืองอีกต่อไปแน่นอนสำหรับที่ใครบอกว่าเขาไปดีลกันได้แล้วเขาตกลงช่วยแล้วนั้นอย่าลืมนะครับไอการช่วยเนี่ยนะมันมีหลายระดับการช่วยเนี่ยนะครับมีหลายระดับนะคือช่วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะช่วยให้พ้นผิดนะคือช่วยไม่ให้ติดคุกเนี่ยแต่ว่ามันมีความผิดแต่ไม่ต้องถึงติดคุกเนี่ยมันก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเขาแล้วนะและผมเคยบอกนะครับว่าการที่ไม่ให้ยิ่งลักษณ์ติดคุกเนี่ยนะเขาได้นะคือยิ่งลักษณ์ไม่ต้องติดคุกแต่ยิ่งลักษณ์จะหมดสิทธิ์เล่นการเมืองเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเขาได้นะและอีกอย่างนึงนะสำหรับกรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอีก11คดีเนี่ยนะโอ้มันลากยาวไปได้อีกเยอะเลยนะและนอกจากคุณยิ่งลักษณ์แล้วผมเชื่อว่าเขาเตรียมเล่นงานคนอื่นด้วยนะในตระกูลชินวัตรเขาเตรียมเล่นงานคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยนะเป้าหมายทางการเมืองของเขาเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องคดียิ่งลักษณ์นะถ้าดูให้ดีนะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องคดียิ่งลักษณ์ไม่ใช่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่คดีจำนำข้าวนะแต่มันจะมีอะไรทยอยมาอีกนะแต่เอาเถอะครับสิ่งที่ท่านคิดผู้ที่เสวนากับผมเนี่ยผมเห็นด้วยก็คือว่าที่คิดว่าวันนี้เนี่ยคนที่บันดาลได้ให้พ้นผิดนะสั่งศาลได้นั่นก็คือกษัตริย์นั้นอันนี้ผมเห็นด้วยและไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนให้ศาลเนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าให้ประเทศไทยเนี่ยนะให้มีกษัตริย์แบบนี้นะผมเห็นด้วยว่ามันเป็นความจริงที่เห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่ไปรักหรือไปชอบไอ้วิธีการอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่เห็นว่ามันเป็นความจริงว่าในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยไงนะทุกคนมีอำนาจต่ำกว่ากษัตริย์หมดไงนะทุกองค์กรด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดระบบที่ว่ากษัตริย์เนี่ยนะมันเป็นเทวดาไง
นะกษัตริย์ไปเป็นเทวดาก็จุดนี้แหละที่สั่งศาลได้สั่งใครต่อใครได้นี่แหละเนี่ยดังนั้นเมื่อเป็นระบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นชาวตาสีตาสาเนี่ยนะอย่าว่าแต่นะจะไปพบไปดิวเลยนะมันก็ติดฟุกเฟียแต่สำหรับคนมีกระตังหรือคนมีฐานะทางสังคมและมีเงินมีทองเนี่ยเขาก็วิ่งเต้นกันได้และจะบอกว่าเขาอย่าไปวิ่งเต้นไปวิ่งกษัตริย์ให้มาช่วยเนี่ยมันผิดไม่ใช่คนเราเนี่ยนะกูไม่ผิดมึงจะเอากูเข้าคุกกูก็ดิ้นรนแค่ดิ้นรนไปหาคนมาช่วยกูได้ไม่ต้องเข้าคุกแต่ไม่ได้หมายความว่ามาแก้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเพราะมันไม่ผิดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นก็อย่างที่บอกนะดังนั้นมันเลยไปสร้างนะไปสร้างให้คนบางคนเป็นเทวดาและคนพอเป็นเทวดาเนี่ยนะจะช่วยเหลือใครเนี่ยค่าช่วยเหลือมันแพงไงและถ้าชาวบ้านไม่มีกระตังอะไรเนี่ยนะนอกจากไม่ช่วยแล้วดีไม่ดีกระทืบซ้ำแต่คนวิ่งก็ไปให้เขาช่วยเนี่ยนะแน่นอนแล้วครับบอกแล้วว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อสวดเสียงดังเนี่ยซองมันก็ต้องหนาแหละนี่แหละถ้ายังไงยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องการเมืองที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากรัชกาลที่9มาได้หน่อยเดียวก็คือว่ารัชกาลที่9เนี่ย 100% เลยทำลายล้างชินวัตรแน่นอนรัชกาลที่10ความสัมพันธ์ส่วนตัวใครต่อใครอ้างถึงกันว่าได้มีความสัมพันธ์แต่เครือข่ายของรัชกาลที่9นะจนมาถึงรัชกาลที่10วันนี้เครือข่ายไม่ว่าตั้งแต่องคมนตรีไม่ว่าขุนศึกไม่ว่ามวลชนก็ยังเป็นของรัชกาลที่9มาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมไม่กล้าผมไม่คิดว่ารัชกาลที่10ดูอยู่เนี่ยเขาจะไปหักหานน้ำใจนะขบวนการของเขาเขาจะไปทำลายหัวใจของพวกกปปส.เขาไปทำลายหัวใจของคสช.หรือทำลายหัวใจนะของไอ้พวกองคมนตรีที่อยู่กับพ่อเขามาก่อนโดยที่จะมาช่วยยิ่งลักษณ์หรอกนะเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าเขาจะช่วยเนี่ยนะถ้าเขาจะช่วยวันนี้เนี่ยเขาก็คงช่วยในลักษณะที่นะลักษณะที่เขาช่วยแล้วเขาไม่เสียหลักนะในเรื่องเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของเขานั่นก็คือว่าช่วยแค่ว่านะเอาละยังไม่ติดคุกวันนี้ถ้าตัดสินจำคุกก็ให้ประกันตัวนะและก็ทำอุทธรณ์ให้อุทธรณ์และให้ประกันตัวนี่ก็ถือว่าช่วยแล้วนะนี่ถือว่าช่วยแล้วแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเลยผลมันจะออกมายังไงถ้าไม่ช่วยเลยผลก็คือว่าตัดสินจำคุกแล้วไม่รอลงอาญาดีไม่ดีไม่ให้ประกันตัวด้วยกลัวประกันตัวแล้วหนีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่นี่เขาช่วยนี่ก็ถือว่าช่วยแล้วนะแต่ชนิดที่ช่วยว่านะยิ่งลักษณ์เนี่ยนะไม่มีความผิดนะทางการเมืองทุกคดีนะไม่ได้หมายความว่าคดีเดียวนะบอกแล้วยังรออีก11ข้อหานะเนี่ยถ้าช่วยแล้วทุกอย่างทุกข้อหาพ้นผิดหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ทำกันนะกษัตริย์คงไม่เอาอะเอาล่ะยังไงก็ขออวยพรนะให้รอดเด้อวันที่25เนี่ยนะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยอยากให้คุณยิ่งลักษณ์ติดคุกเหรอไม่ใช่อะนะเราไม่ได้อยากให้ใครติดคุกนะโดยเฉพาะคนที่นะทำงานนะมาเป็นผู้แทนของประชาชนนะเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยนะแถลงนโยบายเอานโยบายไปใช้แล้วต้องติดคุกที่เราไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละแต่วันนี้บอกแล้วว่าอยู่ในประเทศไทยที่ระบอบมันพิกลพิการและบอกเผด็จการกษัตริย์วันนี้เห็นไหมครับคุณจะรักคุณจะเกลียดกษัตริย์ไม่รู้ถ้าเวลาคุณจะตายคุณก็ต้องวิ่งไปหากษัตริย์เพราะว่าคุณไปยกไอ้อำนาจไปอยู่ที่กษัตริย์ไงที่ต้องวิ่งไปหาเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับประเทศอื่นเนี่ยไม่มีหรอกครับนะและเขาไม่มีหรอกครับเพราะกระบวนการยุติธรรมเขาเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวนั่นคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็พูดได้ก็ทำได้อย่างนั้นจริงถ้าคุณไม่ผิดคุณไม่ต้องกลัวติดคุกนะแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ผิดเนี่ยนะมันกลัวติดคุกมากกว่าผิดอีกเพราะว่าพวกผิดเนี่ยนะมันคิดอยู่แล้วมันบอกแล้วว่ากูผิดยังไงกูก็ไม่ต้องกลัวติดคุกประเทศไทยมันกลับกันนะประเทศไทยควรจะบอกว่าผิดยังไงกูก็ไม่ต้องกลัวติดคุกเพราะกูอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองแต่ถ้าอยู่ฝ่ายเสื้อแดงเมื่อไหร่มึงผิดไม่ผิดมึงก็ต้องติดคุก
นี่ยถ้ามึงไปขัดแย้งกับฝ่ายเสื้อเหลืองแล้วก็ถ้าโดนคดีการเมืองเมื่อไหร่มึงคุกแน่ๆขอภาวนานะก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปภาวนาอะไรก็หรอกมันเป็นเรื่องของเจ้ากับเรื่องของชินวัตรเขาสู้กันวันนี้นะเขาต้องการทำลายล้างนะทำลายล้างชินวัตรนะนี่ก็พูดกันตรงๆอ่ะเรื่องที่ในวันที่25นี่คือเป็นรูปธรรมของการกลั่นแกล้งทางการเมืองของชินวัตรทำลายล้างชินวัตรนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็คือคำและพิพากษาจะออกมาอย่างไรก็ยังอยู่ในประเด็นที่ว่ามาส่งเสริมให้ทำลายล้างฝ่ายชินวัตรตามความต้องการของกษัตริย์นั่นเองนะฮะไม่มีการเปลี่ยนจากแนวทางและนโยบายเดิมไปได้ไม่มีหรอกครับว่าเขาจะพิพากษาและจะมาช่วยให้ชินวัตรได้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่มีทางครับอันนี้ผมนะอันนี้ผมยืนยันกับท่านได้เลยนะผมยืนยันกับท่านได้เลยว่าไม่ว่ากษัตริย์รัชกาลที่10จะช่วยยังไงแต่ไม่ช่วยให้ฝ่ายชินวัตรได้กลับมาเล่นการเมืองอีกต่อไปแน่นอนนะแน่นอนเอากันอย่างนี้กันแล้วกันบอกว่าแน่นอนนะครับเอาละครับก็พอแล้วนะเรื่องนี้อย่าไปฝันมากนะว่าพระกระแสรับสั่งบอกมาอย่างนั้นได้สารปฏิบัติอย่างนั้นแล้วดิ้งแล้วจะรอดนะก็บอกแล้วถ้าโชคดีก็ได้ประกันตัวนะก็เอานะครับขอให้โชคดีมากกว่านั้นก็แล้วกันนะไม่มีอะไรฮะทีนี้อ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านฟังผมจะพูดเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะได้รู้ได้เห็นมาตลอดนะเรื่องนี้ก็ท่านเตรียมตัวไว้ให้ดีคอยดูข่าวใหญ่อีกข่าวนึงจริงๆแล้ววันนี้วงในเขาก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่ามันปิดข่าวกันมันมีอิทธิพลไอ้สิทธิชัยยุนเนี่ยวันก่อนเราเห็นแล้วนะไอ้สนธิลิ้มทองกุลเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในคุกแล้วนะสนธิติดคุกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวการเมืองนะไม่ได้เกี่ยวคดีการเมืองนะบางคนก็บอกไหนบอกว่าพวกฝ่ายเสื้อเหลืองแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางติดคุกท่านอย่าลืมว่าเรื่องสนธิเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องคดีการเมืองนะขนาดสนธิบอกว่าทักษิณไม่ออกเนี่ยนะนายหลวงต้องออกไปนะพูดบนเวทีตะโกนอย่างนี้แต่เป็นคนเสื้อแดงพูดอย่างนี้แม่งคุก112หัวโตแต่นี่นะครับปรากฏว่าสนธิพูดอย่างนี้ศาลพิพากษายกฟ้องนะไม่มีความผิดนะเห็นไหมล่ะนะไม่มีความผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคดีการเมืองและเป็นคดีที่สนธินะรับงานจากเจ้ามาล้มทักษิณในตอนนั้นพูดยังไงก็ได้นะพูดยังไงก็ได้ไปอ้างในราชินีให้ผ้าคันพันคอสีฟ้ามาเลยพูดได้ทั้งหมดอะไม่ถือว่ามินสถาบันไม่ถือว่าอะไรเพราะว่านั่นมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและเป็นคดีการเมืองระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงบอกแล้วว่าถ้าคดีการเมืองเมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องลักควายหรือเรื่องอื่นเนี่ยนะพวกเสื้อเหลืองไม่มีผิดสนธิไม่เคยนะมีความผิดอย่างเรื่องการเมืองที่สู้กับฝ่ายเสื้อแดงหรือสู้กับฝ่ายทักษิณไม่มีแต่ที่มีความผิดต้องไปติดคุกเพราะเป็นการช่อโกงและไม่ใช่ช่อโกงธรรมดาครับนะปลอมรายงานประการประชุมนะของบริษัทไปจดในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะนี่แหละครับนั่นคือความผิดจากการช่อโกงแล้วก็นะแล้วก็คนที่นะคนที่ถือหุ้นอยู่ด้วยและอยู่ด้วยก็ไม่ใช่ธรรมดาหลายคนในที่สุดจะเห็นไหมฝ่ายเสื้อเหลืองเขาจะปกป้องคุ้มครองก็ในเรื่องที่คุณทำผิดที่เกิดจากไปทำตามนโยบายที่ฝ่ายกษัตริย์นะเขาให้ไปทำเช่นให้ไปล้มคุณไปหาวิธีการเอาเองคุณจะไปล้มทักษิณมาได้ยังไงนะคุณหาวิธีการเอาเองคุณจะล้มสมัครเอาสมัครออกยังไงนะนะจนในที่สุดเมื่อสมัครไม่ออกได้ปิดสนามบินแล้วไม่ออกได้ก็มาใช้ศาลเนี่ยนะพิพากษาโดยเปิดพจนานุกรมมาตีความเอาสมัครออกนะนะคือกษัตริย์ก็สั่งมาเรื่องวิธีการคุณจะทำไงก็ได้คุณจะไปทำให้บ้านเมืองชิบหายคนตายยังไงปิดสนามบินอะไรยังไงช่วยได้หมดอะแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวคุณที่คุณนะไปโกงชาวบ้านไปโกงอะไรต่ออะไรแล้วก็โกงคนที่มีระดับเนี่ยนะ
คุณก็ไปสู้คดีเอาเองนี่คือบทเรียนของสนธิสนธิทุ่มชีวิตให้ทั้งชีวิตเนี่ยนะแล้วก็เกือบจะเสียชีวิตนะเกือบจะเสียชีวิตนะที่โดนมือปืนมาไล่ยิงมาดักยิงสู้ยิงกันแหละสังหารนั่นแหละนะแล้วก็เรื่องสนธิถูกสู้ยิงนี่เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะเอาละเอาเรื่องนี้ยกตัวอย่างสนธิขึ้นมาไอ้สนธิลิ้มทองกุลขึ้นมาเนี่ยนะว่ามันติดคุกเนี่ยมันไม่ได้ติดคุกเพราะคดีการเมืองไปสู้กับเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือนั่นนะแต่มันติดคุกเพราะว่ามันโกงนะช่อโกงเอาจบนะทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าดูตามรูปคดีของสนธิแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งวันนี้ที่จะเดินนะเข้าคุกอีกคนก็คือไอ้สิทธิชัยหยุ่นนี่พวกเรารู้จักไหมสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยฮะสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะใครรู้จักบ้างไหมมีคนรู้จักบ้างไหมในเนี้ยสิทธิชัยหยุ่นที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Nation นะครับหวังว่าคงไม่มีใครรู้จักนะฮะสิทธิชัยหยุ่นนะหวังว่าคงไม่มีคนรู้จักสิทธิชัยหยุ่นนะพวกเราเนี่ยนะทีนี้เนี่ยสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยวันนี้ท่านรู้ไหมมีพฤติกรรมนะคล้ายๆกับสนธินี่แหละเพราะว่าวันนี้เนชั่นเนี่ยนะตอนนี้แย่มากแล้วหุ้นตัวเองก็เหลือน้อยลงทุกทีเลยทุกทีนะท่านผู้ฟังครับสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะได้ใช้วิธีการนะที่ผิดกฎหมายไม่ได้แพ้สนธิลิ้มทองกุลเลยนะผมบอกท่านบอกใบ้ท่านไว้อย่างเงี้ยท่านไปหาดูดิครับว่าเขาทำยังไงบ้างทำไมมันผิดยังไงสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะถึงขั้นที่นะดูอย่างนี้เนี่ยนะไอหัวเหม่งเนี่ยนะโอ้โหนะเดี๋ยวนี้มันสามารถใช้มือฆ่าเลยนะใช้คนที่ชำนาญด้วยการอุ้มฆ่าเนี่ยนะมาเป็นคนที่นะช่วยเหลือปกป้องมันเลยนะและไม่ใช่ปกป้องตัวมันในทางที่ถูกด้วยนะสิทธิชัยยุนทำผิดอะไรไว้คล้ายๆกับสนธิหนักกว่าสนธิด้วยนะหนักมากเลยและแถมยังมีมือปืนชนิดที่เอามาจากนะเอามาจากทหารนะบางหน่วยงานนะหน่วยงานทหารไอ้พวกนะไอ้พวกหน่วยที่มาอยู่กับไอ้สิทธิชัยหยุ่นมาป้องกันตัวไอ้สิทธิชัยหยุ่นและมากันไม่ให้หุ้นส่วนคนอื่นเนี่ยนะเข้าร่วมประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องนี้วันนี้เขาแจ้งความดำเนินคดีกับสิทธิชัยหยุ่นและก็อีกไม่นานเนี่ยจะคอยดูนะครับศาลก็จะต้องพิพากษาทีนี้มันจะวัดกันเลยว่านะสนธิลิ้มทองกุลระยะหลังนะก็มีปัญหาขัดแย้งกับทหารกับคสช.มากที่ผมบอกว่าผมจะพูดทีหลังเนี่ยก็คือเรื่องการซุ่มยิงเรื่องการไปดักยิงไอ้สนธิตอนนั้นเนี่ยนะที่เฉียวหัวแล้วก็นะมีเลือดซึมๆไม่ตายเนี่ยบางคนก็บอกว่าจัดฉากสร้างข่าวโอ้ยถ้ายิงจริงๆแล้วจะเหลือเหรอเนี่ยนะแต่ผมขอบอกว่าถ้าใครสนิทกับนะประวิตรวงสุวรรณถ้าใครสนิทกับนะไอ้ป๊อกนะตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะเมื่อก่อนก็เป็นรัฐมนตรีเป็นผบ.ทบ.นะอนุพงษ์เผ่าจินดาถ้าใครสนิทกับประยุทธ์จันทร์โอชานะท่านลองไปถามดูเถอะว่าใครเป็นคนนะสั่งให้ไปยิงสนธิไปฆ่าสนธิสนธิทำงานให้กับเจ้านะทำงานให้กับในหลวงทำงานให้กับราชินีทำงานให้กับเปรมนะทำงานการเมืองด้วยการนะเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับ อีก5คนพันธมิตรล้มทักษิณครับสนธิเนี่ยถือว่าไปช่วยวังเต็มที่แต่ด้านหนึ่งสนธิก็ไม่ถูกกับนะทหารและโดยเฉพาะนี่นะครับประวิตรวงสุวรรณเดี๋ยวนั้นไปถามประวิตรวงสุวรรณคนเดียวก็ได้ว่าใครเป็นคนสั่งให้มือปืนทั้งหลายเนี่ยไปเก็บนี่ผมบอกตรงเลยผมเคยพบกับคนที่ร่วมกระบวนการด้วยซ้ำไปเข
ขาเล่าผมฟังหมดอะแต่ผมมาเปิดเผยชื่อเขาไม่ได้หรอกนะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยได้ด้วยบอกท่านได้แค่นี้ผมยังได้นะผมยังได้นะยังได้ให้ของใช้บางอย่างกับเขาไว้นะเขาเล่าฟังหมดนะหลังจากทำงานแล้วเขาก็ต้องได้เหเร่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีทางกลับประเทศไทยอีกแล้วครับเพราะว่าถ้ากลับไปเดี๋ยวก็จะนะตราบใดที่พวกนี้มีอำนาจเดี๋ยวเขาก็จะฆ่าปิดปากอ่ะนะดังนั้นไปถามประวิตรวงสุวรรณดูนะว่าใครเป็นคนที่สั่งให้มือปืนไปฆ่าสนธินั่นน่ะนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะไปถามดูกันแต่ว่าพวกเราและหลายคนก็บอกว่าเป็นการจัดฉากเหมือนกับหมาน้อยที่ถูกอุ้มเนี่ยนะก็บอกว่าจัดฉากเนี่ยนะเรื่องของประวิตรเหมือนกันบังเอิญเนี่ยนะไม่ใช่บังเอิญหรอกครับเราก็มีเส้นสายนะแล้วก็ได้เจอกันแล้วได้คุยกันนะพูดง่ายๆวันนอนคุยกันแล้วพักอยู่ที่เดียวกันที่โรงแรมก็นอนคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังเพราะเขาก็รู้จักผมดีนะนะท่านผู้ฟังนี่เราจะเห็นได้ว่าสนธินั้นเนี่ยนะกับสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงนี้ครับสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องคดีวันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้น้อยกว่าสนธินะมันต้องติดคุกมากกว่าสนธิอีกนะเรื่องที่เกิดขึ้นในเนชั่นวันนี้เนชั่นมันกำลังกลายเป็นเนชั่วเพราะไอ้ตัวนะไอ้ตัวใหญ่ของมันเนี่ยมันทำชั่วเนี่ยนะที่ผมบอกว่าทำชั่วผมไม่ได้กล่าวหานะถูกดำเนินคดีอยู่นะตอนนี้นะถูกแจ้งความดำเนินคดีไปถามแถวสน.คลองตันหรืออะไรเนี่ยนะไปถามดูเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้เนชั่นกำลังจะกลายเป็นเนชั่วไอ้สิทธิชัยหย่องเนี่ยนะมันกำลังจะเนี่ยต้องเข้าคุกนะแต่ว่าถ้ามาดูแล้วระหว่างสนธิลิ้มทองกุลกับสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะสิทธิชัยหยุ่นเนี่ยมันนะมันสัมพันธ์ลึกกับคสช.กับทหารแต่สนธิลิ้มทองกุลไม่ถูกกับทหารนะกลุ่มนี้แล้วก็เคยออกมาด่าทหารสารพัดกลุ่มเนี้ยเพราะว่าถือว่ากูเข้าถึงเจ้าซึ่งบางคนก็บอกว่านะในตอนที่สนธิกำลังขึ้นหม้อกำลังเป็นแกนนำระดับเนี่ยนะระดับไอ้พลเอกเนี่ยนะเดินก็หาสนธิเนี่ยนะต้องยืนเอามือกุมนะกุมกระดกุมกระดุมแล้วก็นะเรียกสนธิว่าท่านทุกคำนะสมัยนั้นนะเพราะว่าสนธิพูดออกมาชัดๆว่ามันคือคนของสมเด็จสมเด็จให้มันมาและสนธิก็ได้แสดงนะมันเล่นเป็นนะมันก็พูดกับทหารแต่ละคนเนี่ยพูดในลักษณะเนี่ยนะมันเป็นนายพลนะมันไม่ใช่เป็นนักคนธรรมดานะมันเป็นนายพลที่ยศใหญ่กว่าอีกนะแล้วก็เอาทหารได้เราเป็นการคุมบ้านพระอาทิตย์อะไรต่างๆนะหน่วยทหารหน่วยรบพิเศษหน่วยอะไรต่างๆส่งไปช่วยคุ้มกันสนธิกันเห็นไหมในตอนแรกพอตอนหลังพอมาขัดแย้งกับกลุ่มนี้แหละครับทหารเนี่ยมันก็ออกมาด่าทหารนะไอ้ที่มันด่าทหารนี่ไม่ใช่อะไรมันด่าทหารเพราะมันถือว่ามันนี่ก็ถึงวังเหมือนกันไงและตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนะมันเริ่มมีปัญหาละของกับทหารเนี่ยนะจนในที่สุดเนี่ยนะมันก็มีกลุ่มมือปืนมาลักมาดักฆ่ามันเนี่ยดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดไปถามประวิตรวงสุวรรณดูไปถามดูว่าใครนะที่สั่งให้ไปฆ่าสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยและสนธิลิ้มทองกุลวันนี้มันก็ยังเค้นอภิสิทธิ์มันออกมาด่าอภิสิทธิ์เพราะอะไรเพราะอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้าไปดำเนินการเรื่องนี้นะนี่แหละครับเอาละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็อยากจะบอกกับท่านว่าความสัมพันธ์ที่สิทธิชัยหยุ่นลึกซึ้งกับคสช.และสิทธิชัยหยุ่นวิ่งหาเปรมตอนนี้เปรมยังไม่ตายมึงรีบไปหาเปรมนะที่ผมรู้มาตอนนี้กำลังให้เปรมเนี่ยนะช่วยเหมือนกับช่วยหมอพรทิพย์ไปแหละคือช่วยยังไงให้สิทธิชัยหยุ่นเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกแบบสนธิลิ้มทองกุลงานนี้ไม่หมูนะงานนี้ไม่หมูครับแล้วนี่แหละครับเราเรียกเปล่าประกาศให้รู้เลยว่าให้ทุกคนเนี่ยนะไปสืบไปดู
ว่าไอ้สิทธิชัยยุนเนี่ยนะมันทำความผิดอะไรไว้ผมบอกว่ามันผิดมากกว่าสนธิลิ้มทองกุลอีกนะในเมื่อสนธิลิ้มทองกุลต้องติดคุกแล้วสิทธิชัยยุนวันนี้มึงจะรอดเหรอมึงรอดได้ก็มีอยู่อย่างเดียวฮะหนึ่งนะจะต้องมีตัวช่วยถ้าสิทธิชัยยุนรอดและสนธิติดคุกงานนี้มันก็จะให้คำตอบได้เลยว่าเห็นไหมล่ะนะศาลเนี่ยนะเอาไปตามใบสั่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวแล้วเลยไปถึงเรื่องอื่นด้วยเพราะเรื่องสิทธิชัยยุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายก็ผิดข้อเท็จจริงก็ผิดผิดหมดเลยฮะแล้วก็หนักกว่าสนธิด้วยผมก็อยากจะดูที่ว่าสิทธิชัยยุนเนี่ยมันจะไม่ติดคุกเพราะว่าถ้ามันไม่ติดคุกเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่าตัวช่วยมันเนี่ยช่วยมันได้และก็นี่แหละครับไอ้พวกสนธิก็จะว่ายังไงเราจะได้รู้กันนะแต่ขอบอกข่าวดีเนี่ยข่าวดีมาก่อนข่าวดีแต่ว่ามันเรื่องมันเลวร้ายเรื่องมันชั่วคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับสิทธิชัยยุนวันนี้คล้ายๆกับเรื่องของสนธิแต่หนักกว่าเพราะว่ามีการเอามือปืนมานะมาทำอะไรผิดกฎหมายมากมายแล้วตอนนี้ก็เขาดำเนินคดีกันอยู่นะแต่มันปิดเงียบนี่นะเพราะว่ามันเป็นสื่อมันเป็นสื่อแล้ววันนี้มันก็นะสนิทกับ CP นะแล้วมันก็เป็นคนถึงเป็นคนที่ถึงกับพลเอกเปรมนะและมันก็เป็นนะคนที่นะคสช.รักมันแต่ดูที่ว่าวันนี้มันจะรอดหรือไม่ก็ติดตามดูนะฮะนี่เป็นเรื่องเลวร้ายของพวกเลวร้ายนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ในความสนใจที่เรามาพูดมาคุยกันยังมีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องท่านผู้ฟังครับนะการเมืองวันนี้ซึ่งมีคนถามไปถึงขั้นที่ว่าจะเกิดสงครามไหมระหว่างนะเกาหลีเหนือกับอเมริกาอะไรผมบอกว่าอย่ามาถามผมเลยนะคือไอ้เรื่องนั้นเนี่ยนะไปอันนั้นเองกันแล้วกันนะเพราะบางเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีความรู้อย่างเดียวนะคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ต่างกับท่านนะบางเรื่องเนี่ยก็ได้แต่ดูข่าวไปอย่างนั้นผมไม่มีความรู้ครับด้านลึกๆเกี่ยวกับเรื่องนะต่างประเทศระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาเนี่ยนะมันจะเอากันจริงหรือมันจะหลอกมันจะอะไรท่านอย่ามาถามผมเลยเดี๋ยวท่านผิดหวังเปล่าเพราะผมเองผมก็ได้แต่นะติดตามข่าวแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ข่าวให้เป็นถ้าคุณไปฟังไอ้สิทธิชัยยุนเนี่ยมันวิเคราะห์ไอเดียนะมันวิเคราะห์เข้าข้างเกาหลีเหนือเข้าข้างจีนอยู่แล้วแล้วมันก็โจมตีอเมริกาอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยนะเราต้องฟังจากหลายฝ่ายนะหลายแหล่งข่าวหลายสำนักข่าวนะและเราก็ต้องวิเคราะห์เป็นก็เท่านั้นเองฮะผมเองเนี่ยนะผมก็ต้องฟังหลายหลายที่นะไอเรื่องจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะเราไปอย่าไปคิดอย่าไปกังวลมันมากนะมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะครับและมันคงไม่ไวหรอกนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาเตรียมหัวรบไว้แล้วเขาตั้งไว้แล้วเขาจะยิงไปที่ไหนนะที่ไหนไม่รู้นะก็บอกว่านะภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากเกาหลีเหนือเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยนะไอ้จรวดเนี่ยเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยผมบอกก็โอเคก็สนใจก็ดีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยไปตื่นเต้นกับมันเท่าไหร่นะเพราะประเทศพวกนี้เนี่ยมันจะรบมันจะอะไรกันเนี่ยเราก็ห้ามมันไม่ได้หรอกแล้วเราก็เข้าไปแก้อะไรไม่ได้นะถ้ามันจะรบขึ้นมาจริงๆอะไรยังไงเนี่ยนะท่านไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ใช่เรื่องปิดลับหรือไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องไปคิดอะไรไปก่อนนะบางเรื่องอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับปวดหัวเปล่าๆนะเอาแค่เรื่องที่นะเรื่องที่เราต้องคิดกันก็คือเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในประเทศไทยเราวันนี้คือเรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยอะไรเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากๆเลยทีเดียวก็บอกแล้วนะวันนี้ประเทศไทยเราถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะ
ถูกละเมิดนะถูกจำกัดเสรีภาพจนประชาชนไม่มีเสรีภาพวันนี้นะมีการทุจริตคอร์รัปชันชนิดที่นะไม่มีใครตรวจสอบได้นี่นะครับไม่มีใครตรวจสอบได้สุทธิชัยนะไม่ใช่สิทธิชัยนะก็ขอบคุณนะที่ท่านบอกมาบางทีแม่มันเราก็เพี้ยนเพี้ยนไปบ้างนะสิทธิชัยหยุ่นนะสุทธิชัยหยุ่นนะไม่ใช่สิทธิชัยนะสุทธิชัยนะมันคล้ายๆกันนะครับเรื่องที่นะเป็นปมปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้พูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็คือเรื่องของระบอบการปกครองตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์และเขาเรียกระบอบเผด็จการกษัตริย์นะครับแต่เขาไม่เขียนว่าเผด็จการหรอกเขาเรียกว่านะราชาธิปไตยนะคือระบอบกษัตริย์แต่จริงๆแล้วผมเน้นคำว่าเผด็จการเพื่อให้รู้ว่าระบอบเนี้ยมันเป็นระบอบเผด็จการรูปแบบหนึ่งนะนี่คือปมปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไอ้พวกนะเมื่อสองสามวันนี้ก็นะโฟนอินไปเข้าในรายการของภาคีไทยสิทธิมนุษยชนผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าไอ้คนที่จะต่อสู้นะครับคนที่จะต่อสู้ที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ดีนะหรือว่าจะต้องการให้แก้ไขนะปัญหาวิกฤตในประเทศไทยก็ดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่านะใครก็ตามที่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาวิกฤตไม่ว่าทางเศรษฐกิจนะหรือทางใดๆก็ตามในประเทศไทยวันนี้ล้วนแต่นะล้วนแต่มีนะปมปัญหาเดียวกันก็คือว่ามันเกิดมาจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยในปัจจุบันเนี้ยไอ้นักสิทธิมนุษยชนวันนี้เนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายนะที่เรียกว่านะไอ้องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยหรือแห่งชาติอะไรเนี่ยนะที่เรารู้อยู่ที่มีนางอมราอะไรอะไรอยู่ด้วยนะเมื่อก่อนนี่ออกโรงกันมาเนี่ยท่านเห็นไหมฮะมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยมันเป็นการส่งเสริมให้ทำลายสิทธิมนุษยชนไผ่ดาวดินนะไม่ได้ประกันตัวนะและก็โน่นอีกคนนึงสมยศพฤกษาเกษมสุขวันนี้นะกี่ปีเข้าไปแล้วและก็หลายคนครับนี่คุณสมศักดิ์สกุลเงินที่เคยมาทำกราฟิกให้เราดูนะเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็วันนี้ไม่รู้ไปขังไว้ที่ไหนไม่ใครรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ได้ก็เพราะว่าไอ้ตัวระบอบเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวอุปสรรคมันไม่ใช่เป็นตัวอุปสรรคนะอย่างเดียวนะมันเป็นต้นตอของการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและมันเป็นการต้นตอของการทำรัฐประหารในประเทศไทยคือระบอบกษัตริย์ไทยครับดังนั้นก่อนที่ท่านจะนะนอนคืนนี้เนี่ยนะครับฝากไว้ว่าอย่าลืมนะครับอธิบายพี่น้องประชาชนในหน่วยงานในเขตที่เราจัดตั้งให้เขาได้เข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดมาจากระบอบกษัตริย์นะจริงๆนี่ไม่ใช่เป็นการโจมตีกษัตริย์หรือไม่ใช่เป็นการโจมตีให้ร้ายกษัตริย์เลยแต่ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาในเรื่องการบริหารประเทศทำให้ประเทศไทยล้าหลังทุกวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมชาติขึ้นมาอย่างที่นะปฏิบัติกับนิติวิทย์อะไรก็ดีการคุกคามแม้กระทั่งนะนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาลัยวันนี้อาจารย์ซึ่งนะเป็นผู้ที่จะต้องคุ้มครองนักศึกษาแต่กลับกระโดดล็อกคอทำลายนักศึกษาสภาพต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่นะเกิดมาจากอิทธิพลของระบอบเผด็จการกษัตริย์นั่นเองครับนอนหลับฝันดีนะครับและเราคุยกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมหาไอ้นั่นที่ไม่เจอว่าจะเปิดให้ท่านฟังเดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมเปิดนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางหูไปนิดหน่อยครับเอาละครับหาไม่เจอวันหลังค่อยเปิดให้ฟังก็ตอนนี้ก็นะเมืองไทยก็นะคงจะดึกแล้วล่ะนะเมืองไทยก็คงจะ2:18 นนะก่อนนอนหลับฝันดีนะครับ
นอนหลับฝันดีไม่ต้องฝันถึงผมหรอกฝันถึงอนาคตของท่านนั่นแหละนะอนาคตของท่านนะมันอยู่ในมือของท่านอนาคตของท่านนะมันจะนะสดใสหรือว่ามันจะหม่นหมองนะมันก็อยู่ที่ระบบการปกครองไม่ใช่อยู่ที่ไหนครับอนาคตคนไทยจะสดใสเมื่ออยู่ในระบบประชาธิปไตยอนาคตคนไทยจะเศร้าหมองนะมองไม่เห็นอนาคตก็เพราะว่าอยู่ในระบบเผด็จการราชาธิปไตยถ้าท่านยังไม่กล้าคิดนะที่จะมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบบนั่นแหละครับอนาคตท่านก็ไม่มีนะก็นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับและเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วผมค่อยนะครับเอาเนี่ยเอาลิงก์ที่ออกเนี่ยนะส่งต่อไปให้สำหรับอาจารย์หวานและดร.เพียงดินนะครับก็คงจะถ่ายทอดไปด้วยขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เอาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับบุญรักษาทุกท่านนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพักผ่อนนะครับแล้วเราจะสู้กันต่อไปนะครับบนเส้นทางนี้พวกเราคือเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ